ตรีห่วงสามัคคีหักโฮมกันหักสาทักประเทศเฮาหักเจ้าปกเกียรติเกษาโฮมหักห่วงศาสนาแต่บูหานมาหักษาดินแดนสบายดีพี่น้องที่กําลังติดตามชมรายการลาวซีทีวีของประชาชนเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าคําพุกอินทวงศ์ก็ผู้ที่จัดทํารายการก็กลับมาผู้เดียวเพราะญาติใหญ่เฮาเพิ่นไปประชุมเนาะอย่าลืมการร่วมพลังร่วมแนวคิดช่วยกันแก้ไขวางใจใส่ใจชาติเพื่อหยังเพื่อให้เป็นอาวุธทางปัญญาขะหน่อยก็เดี๋ยวนี้ก็ลูกหลานเฮาก็ยังอยู่ในสายเด้อขะหน่อยจะพาโทรเข้ามาเด้อก็หยังก็อย่าห่นๆชดๆเพราะว่าก็ขออนุญาตบาดค่ําที่ว่าว่านี่ก็ติดขัดทางเทคนิคก็มื้อนี้ก็ติดขัดทางเทคนิคจังหน่อยก็เลยก็มีร่มเวลาก็ได้ปัดเปียซอยกันก็เพื่อบ่ให้การเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะหลายท่านก็สิติดตามชมรายการของลาวซีทีวีของประชาชนอยู่นี่ก็แม่นลูกหลานเฮาที่ว่ามาแต่ลาวแล้วก็ขามาไทยเขาเจ้าสิรายงานหยังเฮาก็บ่ฮู้ก็อยากให้ลูกหลานเฮาเว้าเลยเนาะก็เชิญเลยขะหน่อยสบายดีเอาเลยเอาเลยเนาะขะน้อยขะน้อยเข้ามาเว้าเรื่องบ้านเมืองเฮาให้ฟังพี่น้องคนลาวเฮาบ้านอยู่เมืองนอกฟังนะว่ามันเป็นยังไงเออตอนนี้บ้านเมืองเฮามันต้องเจริญเลยแต่ค่าปานนี้เป็นแต่ค่านายกรัฐมนตรีสมัยค่ะว่าเป็นมันเจริญเลยก็ต้องติดยอมติดยาการศึกษาการทําการเฮือนสําคัญหลายบ้านเมืองเฮาบ้านประเทศลาวไม่แก่เกียดแต่แก้วว่าสร้างคนลาวบ่มีบ่ได้สร้างให้ประเทศจะท้องเจริญเลยเอาบอกไปเลยเด้อบอกไปเลยเด้อโอ้ยเอาบอกไปเลยลูกหลานแล้วจะบอกยังบอกไปเลยก็ให้พี่น้องเฮาลาวนอกเฮานี่เพิ่นก็กําลังติดตามชมรายการอยู่เอาบอกไปเลยขะหน่อยโอ้ยใครว่าเรื่องการพัฒนาประเทศที่ว่านายกยกนี่บ่ดีหลายคลายชาติคลายสิ่งกินเงินค่ําเพื่อจะมาสร้างประเทศก็ปันกันเองเวลาให้จ่ายนายออกมาเบิ่งประชาชนไม่แต่มาเอาเงินของประชาชนขึ้นมาปัดไปเข้าไปน้ําให้ประชาชนซื้อให้บ่เคยช่วยเหลือประชาชนเลยนะแล้วน้องอยากใครขะน้อยอยากใครพี่น้องชาวลาวทั้งเมืองนอกรับรู้ว่านายกคนนี้บ่ดีบ่สามารถเฮ็ดให้ประเทศลาวเจริญได้ขออนุญาตลูกนี่อายุจักปีเลยเนาะนี่ขะน้อยอายุ18ปีโอ้18ปีก็ยังฮู้การเป็นมาของประเทศชาติบ้านเมืองนอกก็หมายความว่าอันนั้นเห็นสภาพตัวจริงแล้วเนาะโดยสภาพตัวจริงบ่มีหยังดีขึ้นเลยแล้วเป็นจังได๋ตามว่าลูกหลานของเฮาที่ว่าเยาวชนที่ว่าซ้ํากันกับอยู่ซ้ําลูกนี่แม่นตกในโศกชะตากรรมอันเดียวกันบ่หรือจังได๋โดยคันคนมีเงินกันเฮียน่ะคนบ่มีเงินคือขะน้อยบ่ได้เฮียนกันเด้อไปเฮ็ดนามีเฮ็ดนาไปเฮ็ดนาหลายๆก็ไปคล้ายเขาเฮียนคันไปเฮ็ดนาเฮานาบ่หลายก็บ่มีซุ้มเฮียนคันสิจะลูกเจ้าลูกนายซื้อมาแน่นเอาแล้วก็เฮียนได้เงินก็ได้เฮียนบ่มีเงินคือว่าเบิดการศึกษาบ่มีเลยคือน้องเองคือขะน้อยเองนี่เฮียนฮอดเป็นมหาอยากเฮียนต่อสิตายก็บ่เฮียนแล้วบ่มีทุนเรียนยังนั้นแล้วตายอยู่ว่าสมมติประเทศเฮาจะขูดเฮ็ดประชาชนกินบ่ค่อยช่วยเหลือก็เป็นจะได้กับแบบว่าอันนั้นมันทั้งพรรครัฐหรือว่ารัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้ให้เงินหรือว่าการช่วยเหลืออันนั้นโรงเรียนบ่เนาะหรือจังได๋บ่ค่อยเลยมีแต่เก็บภาษีโรงเรียนแพงขึ้นเออโอ้นี่น้ํามือนะแปลว่าคัดลูกเต้านี่มาแบบว่ามาเฮ็ดล่ะการงานอยู่ทั้งอันนั้นภาคไทยนี่กับเมื่อนี่เพิ่นก็ได้เสียให้เพิ่นอยู่บ่หรือจังได๋เสียคนเสียคนหนึ่ง2,000 กว่าบาท2,000 บาทว่า
ให้เออภาษีแล้วก็ภาษีให้ภาษีหน้าเสียนักถึงน้ำมือแท่งถึงน้ำมือผู้ที่ถึงน้ำมือนักแต่การนักแต่ว่าวัฒนธรรมพัฒนาบางเมื่อจะต้องนักแต่วัฒนธรรมพัฒนาหายไปแล้วส่วนของประเทศกระทรวงนี้ถึงไม่เคยนักแต่เช็ดตัวขำไปในเมืองกับนักเงินประชาชนทั้งหลายเช็ดกันออกเช็ดรัฐบาลไม่เคยมาเบิ่งว่าบ่งประชาชนเลยนะโอ้แปลว่าเก็บเกณฑ์ประชาชนแล้วก็ไปเฮ็ดไปสร้างในซื่อบ่นี่แปลว่าเก็บเอาเงินเอาค่ําของประชาชนแล้วก็ไปเฮ็ดไปสร้างบ่มีเงินทางรัฐบาลลงมาแม่นบ่นี่โดยปันกันเองมีแต่เงินประชาชนสร้างกันเองครับก็เป็นเวทนาเนาะก็ได้ยินจังซี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ลูกเต้าคิดว่าจังได๋ก็อยากนั้นบอกว่าประเทศลาวเฮาเจริญแล้วบ่หรือจังได๋ตามที่ว่าคนลาวเฮาอยู่นอกเพิ่นเมื่อเพิ่นก็ลางคนเพิ่นว่าเจริญแล้วจะได้ยินคําปากออกจากลูกหลานอายุ18ปีนี่เว้าให้เพิ่นฟังในทั้งนี้บ่เจริญเลยเจริญย่านน้ํามือของผู้อื่นเขามาสร้างบ่แม่นน้อนน้ํามือของคนลาวสร้างย่านน้ํามือของเหียดดินเหียดแก้วมาสร้างมีแต่คนอื่นมาสร้างประเทศของเองตอนนี้ประเทศลาวสิตกเป็นของผู้อื่นแล้วย่านว่ารัฐบาลบ่สนใจประเทศตัวของเองบ่สนใจประชาชนบ่สนใจบ้านเมืองเลยเอาสิผู้นี้เอาเสียคนใดเขาจะมองเองแต่ว่าคนเสียแล้วบ่มีนะก็เพื่อเอายามาปล่อยให้ประชาชนกินแพร่ขยายไปเลยเล็กน้อยเสมอ14 15ปีติดยาบ้าไปแล้วอ้าวเอายาแต่มีการศึกษาอย่างนักบริเวณยานี่มันเนาะทั้งเฮาพอถามว่ายานี่มันยาหยังยาบ้าว่ามันไผมาขายล่ะเนาะมันคือว่าคันคนมีเส้นนั่งจะทางง่ายนี่สิบ่มีกฎหมายเลยนะโอ้ได้ทุกอย่างมีอำนาจมีเงินว่าเขาปันเงินกันน่ะนะเขาสมัครเอาพอตั้งแต่ที่หน่อยหมู่จากงานมันมีการศึกษาว่าเสียไปแล้วสิเป็นยังไงมันก็เสียไปแล้วก็ต้องขาต่อที่เมย์ต้องมาขูดหินน้ำพอน้ำเมย์เงินคำตลาดบาทกระเทือนตังโอเคก็ดีแล้วประมาณลูกฮู้ข่าวนั้นที่ว่าอันลาวนอกเฮานี่มีการอันวิเคราะห์ข่าวหรือว่าเฮียกชิดขึ้นนี่ฮู้ข่าวนําวิธีใดเนาะนี่เนาะอันใดก่อนนะลูกฮู้ข่าวนี่นะข่าวที่ว่าลาวนอกเฮานี่ฮ้องชิดที่ซอยที่ว่าจะให้ลาวในเฮานี่พากันเฮียกฮ้องเอาชิดที่ว่าภาครัฐต้มตุ๋นหรือว่าสโกงประชาชนเฮานี่ลูกฮู้ข่าวได้วิธีใดเนาะนี่เนาะลูกเบิ่ง YouTube โอ้เบิ่ง YouTube โอเคดีก็หั่นละลูกหลานก็ให้พยากันขยบขยายกันเข้าไปเบิ่งว่าก็18ปีก็ยังเป็นห่วงนํามานั่นบ้านนําเมืองเฮาเนาะก็คือว่าลูกจังมีหยังเนาะฝากขอแห้งช่วยเหลือทั้งพี่น้องทั้งเราเฮาคนเราเฮาทั้งเมืองดอกแล้วช่วยเหลือช่วยกันพัฒนาสร้างประเทศบ้านเฮาโอเคก็ดีเนาะเอาเท่านั้นบ่เนาะเนาะลูกเนาะโดยโอเคมียังสนาลูกโทรไปบอกให้ฟังใหม่เด้อโดยโอเคก็มีแต่ว่าลูกเต้าขาว่าเห็นนํา YouTube แล้วก็ที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาเพิ่นโทรเข้ามาเว้ามาว่าก็พายขยายกันให้กันฮู้เด้อลูกเด้อถามว่าเป็นผลประโยชน์เด้อโดยโอเคอ้าขอบใจหลายๆจ้าโอเคบายเอ้าเป็นจังได๋พี่น้องอันนี้แม่นลูกหลานเฮาที่ว่าโทรมาจากภาคไทยเขาเจ้าขับมานั้นแล้วก็มาโฆษณาอายุเขา18ปีแล้วพี่น้องเฮาคิดว่าจังไดหลายท่านที่ว่าเคยเมื่อบาดเมื่อนั่นก็ว่าเจริญอันนี้แม่นเสียงควรจากลูกหลานเฮาที่ว่าเห็นสภาพตัวจริงและถูกสภาพตัวจริงแล้วก็มาห้องมาว่าให้พี่น้องเฮาฟังจากภาคไทยฉะนั้นถ้าพี่น้องเฮามีความคิดความเห็นจังไดแล้วก็สิเฮาเถิงเวลาแล้วบ่เฮาสิจับมือถือแขนกันออกแนวคิดที่ว่าให้เป็นอาวุธทางปัญญาไปช่วยมวลชนอยู่ทางในเป็นหยังเอิ้นเอาชิดเฮาคืนที่ว่าภาครัฐเคยให้คำมั่นสัญญาที่ว่าเสรีภาพเสมอภาพเอกราชมันอยู่ไสแล้วพวกเฮาเราซี่นี่น่ะแม่นประชาชน
อยู่ทางประชาชนเฮ็ดเพื่อประชาชนฉะนั้นให้พี่น้องเฮาเข้าใจแล้วก็ขอเรียกร้องเรียนเชิญเอาทุกชนชาติชนเผ่าออกมาซอยกันแล้วก็ขอสนับสนุนหากว่ามีการจัดตั้งของคนลาวเฮาทุกกลุ่มอยู่ในผ่านท็อกบ่หรืออยู่ใส่ก็อย่าให้ปรากฏการสุกอยู่แล้วก็นิ่งจุดอันเดียวกันว่าเฮาต้องเอาระบอบอันพินาศจิมหานี่ออกจากประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็คือระบบคอมมิวนิสต์ที่ว่าพวกเฮาบ่พึงปรารถนาแล้วก็ร่วมพลังกันเรียกร้องเอาสิทธิ์ของพวกเฮาคืนเพราะว่ามันบ่เป็นความจริงแล้วก็เคยให้คำมั่นสัญญาว่าเสมอภาพเสรีภาพเอกราชเอกราชอยู่ไสพี่น้องถ้าพรรครักหักให้ประเทศได้ประเทศหนึ่งเข้ามาสัมปทานที่ดินหมายความว่าพวกเฮาบ่มีเอกราชอธิปไตยอยู่ไสลูกหลานของเฮามาห้องมาควนพี่น้องของเฮาประชาชนถูกย้ายถูกทรัพย์ส่วนย่อนที่ดินญาติแย่งจากพรรครัฐเอาไปเบิดแล้วพวกเฮาทนอยู่ได้บ่พี่น้องมาซอยกันซอยหยังซอยแนวคิดให้เป็นอาวุธทางปัญญาไปซอยเขาเห็นบ่ลูกหลานของเฮาก็ได้เบิ่งทั้ง YouTube อยู่ทั้งไทยทั้งอเมริกาคือกันหรือหยังก็อย่าอยู่อเมริกาคือกันให้ซอยซอยหยังซอยลาวลาวก็คือ3ตัวพยางค์ครับ1ตัวล้อ2สลา3ตัวบ่ซอยกันมาบ่ได้บ่3เหรียญ3ดอลลาร์ครับซอยกันเข้ามามาหยังมาให้ข้าพเจ้าคำพุกอินทวงศ์กับอัญญาแสงบ่ลาวไอทีวีเฮาลาวโอซีเฮานี่เฮ็ดเวียกให้พวกท่านแล้วก็ยังมีอีกคลิปนึงเนาะที่ว่าพวกเฮายังติดแล้วยังมีโทรศัพท์เนาะอยากให้ทีมงานของเฮาเอาโทรศัพท์ที่ว่าอัดเสียงอัดเสียงอันนั้นของพี่น้องเฮาที่ว่าโทรเข้ามารายงานที่ว่าว่านี่พวกเฮาติดขัดทางเทคนิคแล้วจะให้พี่น้องเฮาฟังนํากันจักหน่อยว่าเพิ่นมารายงานให้หยังอยากให้พี่น้องเฮาฟังนําก็ให้ทีมงานเฮาเอามาให้ฟังพุ่นเนาะว่าเสียงที่ว่าเพิ่นเฮาก็อัดไว้เฮาก็มีอัดไว้ถ้าว่าเพิ่นหากได้ยินเสียงเพิ่นแล้วถ้าเพิ่นอยากโทรเข้ามาอีกก็เชิญเลยขะหน่อยอ้าวขอเสียงหน่อยเนาะข่าวเด้อขนาดเด้อเราฟังเอาเบิดแล้วก็เชื่อฮับเพิ่นเนาะก็ได้ฟังเนาะเอาติ๊กเสียดเฮาเอาไปอันนั้นล่ะพี่น้องเอาโทรเข้ามามาเว้ามาว่ากันเกี่ยวกับหยังโอ้สบายดีสบายดีท่านครับผมสบายดีขนาดสบายดีโอ้ท่านเสียงได้ไปให้บ่าเพิ่นไปประชุมกันว่าไปประชุมกับเบียกของเฮานี่ล่ะโอ้เห็นบ่ปัจจัยชงไปหั่นเห็นบ่โอ้เห็นเบิดขะหน่อยเห็นเบิดก็เฮาก็ได้เขียนจดหมายขอบใจเด้อขะหน่อยเด้อเพราะว่าเฮาบ่อยากเอามาประกาศอยู่นี่เพื่อความเซฟตี้ของเฮาโอเคได้ยินลูกหลานเฮาอันนั้นโทรมาคำควรอยู่บ่ขะหน่อยได้ยินฟังอยู่นั่นล่ะนั่นล่ะอันนั้นนั่นมันบ่แม่นการปกครองหรอกมันโจรปุ้นชาติโดยโจรปุ้นชาติปุ้นประชาชนปุ้นพื้นแผ่นดินขายชาติขายแผ่นดินขายประชาชนตัวเองโดยเพราะมันนั่งเต็งหำอยู่มันซองบ่ไปหำมันของมีแต่เสียงแต่ทิศแต่จานเท่านั้นน่ะเป็ดมันบ่มีเฮียนจบอะไรดอกเพราะมันบ่ฮู้จักภาษาอันไหนถือก็ได้ต้องโดยมันป๋าไอ้นั่นน่ะถือหน้าเลือดเนี่ยมาเอาเวททรัพย์สมบัติของชาติเฮาน่ะบ้านลูกเฮาลูกหลานเราเกิดใหญ่มาแล้วมันสิไปกินหยังมันสิอยู่ไสแม่นล่ะแม่นถูกต้องล่ะก็หน่อยพระบรมคันธาคนก็แม่นว่าเป็นเล่าเกิดอยู่เล่าพังแท้อยู่เล่ามันก็ต้องสำนึกขัดสามูลมั่งมรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายตกทอดให้ไปลูกให้หลานจันตวาแล้วเนี่ยเราเชียร์ค่อยเกลือบุญงามมาให้เขาประเทศเจริญมาปอกลอกเอาเบิดโดย
เนี่ยไปเห็นคนเด้อแล้วมันสัตว์ประหลาดชื่อติแม่นล่ะครับคือสิแม่นไปเป็นสภาพนั้นล่ะเออแล้วเป็นจังซั่นนี่มันนั่งซ่องบ่ทําใกล้มันสิบางตัวมันสิแตกใกล้มันสิตายแล้วโดยพวกทํามาเพิ่นสอนไว้อยู่เอออาธรรมมาธรรมมันแม่นอาธรรมอันนั้นมันเป็นโจรมันพวกปุ้นปุ้นชาติปุ้นแผ่นดินนั่นฉะนั้นขอเฮียร้องให้ประชาชนเล่าทุกตัวมุมโลกอย่านอนหลับอย่านอนหลับขับจิตผู้พังสายแอร์เพชรไชบูอยู่ประเทศเล่าเข้าทั่วมุมโลกและอยู่ภายในประเทศลุกขึ้นมาจับมือถือแขนกันแล้วเอาเกี่ยวกาของสันช่วยจะซับหัวมันเออซับหัวมันขึ้นอันชาวไว้มันนักโลกคนโบราณด้วยเออกรรมมันจะมาถึงแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจเป็นอย่างสั้นคันถาว่ามันหูจักพิษหูจักถือปกครองมา38ปีแล้วมันก็ต้องหูจักพ่อแม่บ่ฮักลูกตัวเองน่ะมันไปฮักเวียดนามไปฮักคนชาติอื่นนั่นแม่นบ่แม่นมันบ่แม่นคนดอกชัดเขาก็ยังฮักลูกเขาเอออันนี้มันเฉดมนุษย์ซื่อเออมันบ่สมควรจะมาปกครองประเทศชาติแล้วเออไล่มันถึงออกหนีจากพื้นแผ่นดินนั่นเออจับมือถือแขนกันรวมแห้งรวมใจกันเข้าอยู่ประเทศนอกนี่มันเอาผู้หนึ่งดอนหนึ่งสี่เมื่อสั่งคนประเทศเล่าคันถามว่าเข้าใจกันมีหัวอาดเนี่ยชาตินิยมเขาพูดจักว่ามาได้ใช้เป็นยังจังเออมาด้วยเหตุใดเป็นเขาพูดจักที่ไปที่มาของเขามันเอาพ่อเอาแม่เอาได้พุ่นนายพันแต่คิงบุญไปขาบดยังบุเครียดอยู่บ่เพราะว่าปากกินข้าวจีแล้วลืมแล้วว่าไว้แล้วว่าชาติบ้านเมืองบนพันแห่แพ่ใช้มือเนี่ยขนาดดีเป็นขึ้นมากจนกระชุมจับมือถือแขนกันเด็ดดีกินข้าวเชื้อเข้าไม่เป็นพวกคนเฮานี่โอเคน้องอย่าล่วงเนาะมีสายขับมาเนาะโอเคไอ้เบอร์โตเน่โดยโอเคเอาโชคดีทำเด็ดไปเลยเฮานะเช่นเดียวสบายดีขนาดสบายดีรักการปกครองของมนุษย์ยังอยู่เนาะเออพวกชิดที่ชิดที่มันมูวี่เป็นชัดท้ายโอเคเนาะขนาดเนาะเออโอเคโชคดีเราเล่นไปเรื่อยๆบายสบายดีขนาดเอาพวกกัดเข้ามาเนาะสบายดีขนาดเออสบายดี A13001โอเคเชิญเลยมาซีเชิญเลยขนาดเนาะคลิปโปรเดนครับแทนเน่ครับคลิปพวกไปประท้วงเมสซีนั่นเพราะว่าประตุ้นอยากเห็นโอเคถึงขอบใจโดยโอเคขน่อยเอาสิกัดเตรียมให้เด้อเอายังกระยานอกกับเพิ่นเสนอมาว่าจะเบิ่งคลิปก็ให้เทคนิเชียนเฮาก็เอาคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะแล้วก็กลับเข้ามาเบิ่งมานั่นอารมณ์กันเบิ่งว่ามันสิเป็นไปจังไดเฮาจังไดเฮาสิจังไดเฮาต้องมาพิจารณาช่วยกันกับเทคนิเชียนเฮาเอาขึ้นให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะบ่แม่นเนาะเอาตัวใดก็เอา3คลิปที่ว่าท่านแสงเพิ่นกาเตรียมไว้ก็ขน้อยก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเตรียมคลิปใดก็จะน้อยกันเอาขึ้นมาเบิ่งคลิปใดก็3คลิปเฮาก็ลองไปทีละคลิปเบิ่งว่าเพิ่นตัวใดเนาะถ้าว่าพอเบิ่งก็เบิ่งไปนํากันก่อนบ่พอเบิ่งก็จังมาพิจารณาเพราะว่าอื่นเฮายังมีอีก4ชั่วโมงมาเบิ่งกันเบิ่งเอาเชิญเลยขน้อยตามคำว่าของเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการเขวงโครงการสร้างเดินบินสากลหนองข้างเมืองสำเหนือแขวงหัวพันมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าจะบ่ใช้คนงานลาวขณะที่ทางบริษัทผู้ก่อสร้างได้นำคนงานเวียดนามเข้ามาค่อนข้างหลายแล้วตามคำว่าของเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการแขวงหัวพันในวันที่8พฤษภาคมนี้
ยังนั้นยังประเทศหน่อยแหละเพราะว่าเอองานลาวนี่เขาสัญญาเห็ดบุไรบ่อนก็บุหูนะเขามีแต่เอาให้งานเปียกเขาแต่มีอยู่ประมาณหน่อยนึงน่ะประมาณนึงกำลังเห็ดบักท่านเว้าตกไปว่าในเบื้องต้นทางบริษัทห่วงอ่านเจลายบ่ได้ให้ข้อมูลหยังแก่ทางแผนกหากเว้าเพียงแต่ว่าการเฮ็ดสัญญาจ้างแรงงานลาวนั้นอาจบ่ได้แต่ก็ต้องรอฟังการชี้แจงจากทางบริษัทต่อไปและว่าคนงานเวียดนามอาจเข้ามาหลายขึ้นเมื่อโครงการเริ่มลงมือก่อสร้างผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมและนักธุรกิจในแขวงหัวพันเห็นพ้อมน้ำกันว่าแรงงานลาวในแขวงส่วนใหญ่บ่ค่อยมีสีมือสู่แรงงานเวียดนามบ่ได้เฮ็ดให้บริษัทก่อสร้างส่วนใหญ่เลือกใช้แต่คนงานต่างด้าวหลายกว่าโครงการเดินบินดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงเก็บกู้ระเบิดฝังดินแบบหีบด่วนออกและจะเริ่มลงมือสร้างในทันทีหลังเก็บกู้ระเบิดแล้วรายงานข่าวทางการลาวเมื่อวันที่4มีนาผ่านมาว่าเงินสำหรับการก่อสร้างจำนวน80ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งบริษัทห่วงอันเจไลจะเป็นผู้ออกให้ก่อนและรัฐบาลลาวจะใช้คืนภายใน5ปีด้วยรูปแบบหักหลบกับเงินภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างเศร้าสวนกล้วยบ้านผู้ตึมเมืองหน้าหมอแขวงอุดมไส่40กว่าขบคั่วได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบริษัทจีนผู้ไวรองของจีนบ่ปฏิบัติตามสัญญาที่ว่าจะซื้อกล้วยน้ำปัตตส้นอยู่เขตดังกล่าวเฮ็ดให้ผลปลูกหลายกว่า20เฮกตาร์เสียหายดังเจ้าทีเมืองหน้าหมอแขวงอุดมไส่เว้าว่าเดี๋ยวนี้เขาหนีป้าอะไรมีคนเสียป้าเขาส่วนพ้นเขาปลูกกล้วยแล้วบ่มีผู้มาเก็บซื้อเลยเดี๋ยวนี้บริษัทอันไหนทางผู้ไว้ลองเขาหนีป้าแล้วป้าเฮ็ดให้อันผลผลิตนั้นก็บ่ได้เก็บกู้แล้วเฮ็ดให้ป้าส่วนก็จำนวนนึงบ่เข้าใจก็ไปทางทีมแล้วก็มีปัญหาเลยท่านเว้าต่อไปว่าบริษัทจีนปฏิเสธสัญญาทั้งหมดที่มีไว้กับปัตตส้นเมื่อถึงเวลาตัดกล้วยขายก็บ่ได้ตัดขายตามสัญญาเฮ็ดให้กล้วยเน่าค่าต้นปัตตส้นเดือดร้อนและทั้งบ่มีที่ดินทำกินย้อนเสื้อใจและให้จีนสัมปทานไปแล้วเจ้าหน้าที่ท่านเดียวกันนี้เว้าตื้มอีกว่าปัญหานี้แก้ไขได้ยากแต่ก็จะไปเบิ่งคืนแต่ก็ยังคึกขึ้นยากอยู่ยังสิเข้าไปเราสิไปเบิ่งคืนสิกวดกาขึ้นเบื้องต้นเขาก็ซื้อแต่ว่าซื้อได้ระยะนึงในปีได้ชุดนึง2ชุดแล้วเขาก็หนีป้านี่สัญญามัน4ปี5ปีนี่ท่านนายอำเภอที่ได้ไปเจรจาอยู่อันน่ะบ่ทันบ่หานผู้นี้เท่านึงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาทางบ้านมู่ตึมก็ได้ยืนค้ำห้องไปยังทางเมืองแล้วแต่ฝากส่วนเกี่ยวของยังบ่ทันมีเวลาไปกวดกาสภาพการตัวจริงเถือขณะนี้ยังบ่มี2ทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้และปัตตส้วนก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ต่อไปและในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าพวกค้ายาเสพติดอยู่ลาวลงทุนปลูกยางพาราเพื่อฟอกเงินและเป็นคันตลบัดบางหน้าเมื่อวันที่1พฤษภาเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับคนลาวผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าเท่าภูลมและยึดกัญชาแห้งได้เกือบ300กิโลที่เท่าภูลมลักขนส่งข้ามฝั่งลาวเข้าไปแขวงนครพนมของไทยกัญชาแห้งจำนวนนี้มีมูลค่าถึง2ล้านและ5แสนบาทเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของไทยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ตื่มว่าเราได้ทำการล่อซื้อที่นครพนมก็สามารถดำเนินการได้297ท่านเว้าว่าพวกเฮาได้ล่อซื้อยาเสพติดที่นครพนมแล้วก็ยึดกัญชาได้297กิโลผู้ต้องหาเป็นคนลาวชื่อเท่าภูลมเจ้าหน้าที่จับได้เมื่อวานนี้และยังจะสืบสวนเรื่องนี้สืบต่อไปเจ้าหน้าที่ไทยท่านนี้เว้าอีกว่าเท่าภูลมยอมรับสารภาพว่าเขาฆ่าและลักขนส่งกัญชาข้ามคลองหลายเทื่อแล้วจนร่ำรวยมีเงินมีคำหลายและได้ใช้เงินนั้นไปลงทุนปลูกยางพารา
และตั้งห้างขายรถอยู่ลาวเพื่อฟอกเงินและตบตาเจ้าหน้าที่นักค้ายาเสพติดผู้นี้ยอมรับสารภาพอีกวะพวกเขามีการจัดตั้งกันอย่างดีเวลาลักขนส่งกันซ่าข้ามคลองพวกเขาก็มีกำลังประกอบอาวุธติดตามเทื่อละอย่างน้อย10คนนักข่าววิทยุเอเชียเสรีของพวกเฮาได้โทษถามกระทรวงแผนการและการลงทุนของลาววะมีแท้บ่ที่พวกค้ายาเสพติดลงทุนปลูกพืชอุตสาหกรรมการค้าเพื่อเป็นการฟอกเงินเจ้าหน้าที่กระทรวงดังกล่าวตอบว่าบ่ยังกำลังอยู่เดี๋ยวนี้เนาะกำลังลงสำรวจกิจกรรมอยู่ประเมินอยู่เฉพาะตัวนี้ฮะยิงใส่นะคำสั่งเลขที่13ของท่านนายกนั้นแขวงขมวนแถวก็ถือว่ากำลังลงโทษกาและกับประเมินบรรดานานาเขตดินสัมปทานอย่างพลาและก็เขตไม่วิกทางนี้นอกจากการฟอกเงินพวกค้ายาเสพติดรายใหญ่ยังสมหุ้มห่มคิดกับเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของรัฐบาลลาวเพื่อดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายของพวกเขาเจ้าข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับห้อยตำรวจตรีสาตรีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับห้อยตำรวจตรีสาตรีสืบสนามห้องสารวัตรปราบปรามประจำสถานีตำรวจท้องหล่อบางกอกที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายห่างกายข่มขืนและกระทำสำเราสาวลาวเมื่อวันที่11เมษาผ่านมาในที่สุดก็ได้เข้ามารายงานมอบตัวต่อผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจท้องหล่อแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคมนี้หลังจากลบหนีไปลี่หลายวันตามรายงานสื่อมวลชนไทยจากนั้นก็ถูกส่งไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองสมุทรปราการเพื่อสอบปากคำพร้อมเดียวกันนั้นตำรวจสืบสวนได้เอิ้นเอาสาวลาวเข้ามา4โตและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนางสาวลาวยืนยันว่าถูกห้อยตำรวจสาตรีหลอกลวงไปข่มขืนแท้ๆนางได้แสดงห้อยซ้ำเนานุ่มในคอแขนย้อนถูกใส่กับมือให้นักข่าวเบิ่งและเล่าเรื่องในตอนหนึ่งว่าพอเราบอกว่าเดี๋ยวพี่จะลองใส่กุญแจมือนะหนูบอกว่าไม่ใส่ไม่ได้หรอคะทำไมต้องใส่ด้วยหนูบอกว่าไม่ได้จะใส่ให้หนูเขาก็พาหนูไปนั่งที่เตียงก็พยายามพามามัดรับฟังหนูไว้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำร้ายอยู่ตอนนั้นพยายามถอดกุญแจมีคำแปลว่าเขาบอกนางว่าไอ้จะลองใส่กุญแจมือนะแล้วนางก็ตอบว่าบ่ใส่บ่ได้บ่เป็นหยังต้องใส่เขาก็ตอบว่าบ่ได้แล้วพานางไปนั่งอยู่เทิงเตียงเขาก็พยายามเอาผ้ามามัดปากนางไว้พยายามทำให้นางพยายามถอดทรงของนางออกนางเองก็พยายามขัดขืนแต่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้เพราะเขาเจ้ามีแฮงเหนือกว่านางได้เล่าเรื่องเริ่มแต่มื้อนั่งแท็กซี่จากนครปฐมไปหาแขวงระยองหวาในเวลาไปฮอดแขวงสมุทรปราการแล้วห้อยตำรวจตรีสาตรีได้ข่มขู่ให้แฟนชายของนางลงจากรถแท็กซี่จากนั้นก็หลอกนางว่าจะไปส่งนางก็เลยเสื่อว่าเขาจะไปส่งอีหลีพอไปถึงเครื่องทางห้อยตำรวจตรีสาตรีบอกว่าจะไปแหวเยี่ยมแม่ที่กำลังป่วยอยู่นางก็ตามหลังไปเพราะเห็นว่าเป็นตำรวจแท้รายงานสื่อมวลชนของไทยว่าส่วนหนึ่งของรูปภาพวิดีโอที่นำมาเผยแพร่นั่นเหตุให้คือกับว่าสาวลาวที่ย่างตามหลังนั่นบ่ได้ถูกข่มขืนในเวลาถูกสอบสวนปากคำนั่นห้อยตำรวจตรีสาตรีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าบ่ได้ข่มขู่บ่ได้ใส่กำลังและว่าเป็นการสมยอมของทั้งสองคนในการมีเพศสัมพันธ์ถึงอย่างไรก็ดีคดีนี้จะต้องสู้กันอีกในรอบต่อๆไปไปจะได้นะเสียงเนาะเทคนิคเสียงเฮาปรับปรุงไปเรื่อยๆเสียงมันจะได้ไปจะได้แล้วเนาะพี่น้องเฮาไปจะได้เนาะเฮาได้เบิ่งคลิปส่วนซอดก็3คลิปพี่น้องเฮาคิดว่าสามารถวิเคราะห์กันแบบใดตัวที่1ก็คือเพิ่นว่าสร้างเดือนบินก็สิลงทุนเพียง8 10ล้านดอลลาร์สหรัฐพี่น้องเฮาคิดเบิ่งว่าจังได๋ก็ยังสิอันนั้นแม่นผู้ใดสิเป็นผู้รับนี่รับสินกันขึ้นมาเขาบอกว่าลูกหลานเขาผู้เกิดน้อยใหญ่รุ่นเนาะสอบมากกว่าการที่ว่าปลูกกล้วยให้ครอบครัว40ครอบครัวพากันปลูกกล้วยปลูกสวนขึ้นมาคัดว่าสิเฮ็ดหยังนี่น่ะมันก็ต้องมีหลักมีแรงก่อนก็ต้องว่างก่อนว่าผู้ใดสิรับผู้ใดสิซื้อผู้ใดสิเมาหลังจากเป็นหมาเป็นผลขึ้นมาแล้วแม่นผู้ใดสิเอามันบ่แม่นว่าสิท่านใดท่านเฮ็ดให้ประชาชนเฮาปลูกแล้วก็ให้กล้วยเน่าค่าเคลื่อนโอ้ยบ่คันบ่จักกันเนาะ
สบายดีขน่อยเสียงลงเสียงลงเอาเสียงทีวีลงหน่อยเด้อเสียงทีวีลงหน่อยเด้อโอ้สบายดีเอาเสิร์ฟเลยเมียงเนาะโอ้อันนี้หมายก็ว่าอันนี้มันบ่สอบแหละกันไปเฮ็ดนั้นหมายก็ว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ไทยนี่ก็หมายว่าผิดทั้งอากาศเลยเมื่อนี้เพราะว่ารายการของพวกเฮานี่เมื่อวานนี้เพราะว่ามันขาดไปเมื่อนี้จะออกเป็นเต็มไม่พอแม่ไปซนฮู้แม่นล่ะในรายการเมื่อนี้เพราะว่าพวกเฮานี่ยังให้ท่านเอาตำรวจลาวเอาไปดาบเพิ่นมองดูจักหน่อยมันบ่ได้เพราะว่าครั้งบ่ได้ล่ะเอาทวิตจะทะวงออกเรื่องเจ้าชีวิตเฮาเด้อโอเคมันก็บ่เดียวนี่เด้อพอเฮามันเฮาแซ่บพวกเทคนิคเซียนเพิ่นเอาเลี้ยงไว้แล้วมันบ่มีเด้อก็ต้องเถือหน้าเด้อตอนนี้เอาถูกเก่ากันแล้วเพราะว่าในระยะนี้เพราะว่าบุษราบัตรนั้นเราเรื่องท่านทรงพระสุพรออกมาคือเราไปสู้เท่าจะฮู้เอาสองก็เป็นเอาดักเตอร์บุตรนอกเรื่องเขาประท้วงอยู่วอชิงตันดีซีก็บอกฮู้ว่าแทงนิเซียนเพื่อที่ปรับปรุงได้บนอตัวประท้วงเนี่ยนอแทงนิเซียนเตรียมไว้เด้อคันใดก็ได้เพราะว่าท่านอาญาแสงเขาบูอยู่เองเขาเองทำสมาชิกกันนะพอเขาจะว่าเรื่องเขาจะโทษเข้าไปสมทบเสียงว่าหลายคนย่อปากออกเสียงกันย้อนว่าเขาจะออกความคิดเห็นนะเขาจะเอาตามเสียงประชาชนว่าตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าซึ่งเขาก็ชื่อส่วนว่าคนที่ว่าบ่พอใจกับพวกเขาขนาดเขาก็ค่อยพยายามไปนะอันนี้ว่าจะเราจะโทษเข้าไปอีกเดิมหลายคนย่อความคิดเห็นช่วยกันเนี่ยฟังเองแค่ทั้งเมืองลาวหันฟังเองแค่แล้วเขาหันหมายเขาว่าเป็นคนที่ช่อโกงอยู่แล้วประเทศลาวนะคนก็บังคิดตามเขาทั้งลาวสตาเลยเขาจะว่าเรื่องว่าเขาฉลองเนี่ยครบ60ปีการที่ว่าต่อสู้อยู่ประเทศลาวเขาว่าการที่ว่าปลดปล่อยอันช้ำเหนือนะเรื่องนะพ้นตีจันทร์สมรพุ่นเข้าอ่ะพวกเขาเลยเป็นปฏิการขายชาติปฏิการเองโซล่าบางหลวงว่าฉันโอ้ยเสียใจและส่งเรื่องโซล่าบางหลวงเขาไม่เคยขาดไปเส้นเอ็ดดินนะนี่นะฟังเพื่อนว่าว่าโอ้ยเจ็บเราฟังเพื่อนเราต่อไปก็ยากถ้าไปส่วนนี้พวกที่มีความเชื่อหรือไม่เชื่อพวกเขาเลยก็แล้วแต่ให้พยายามมันเรื่องจะมาค่อยเอาส่งเข้าไปในน้ำเบอร์ตรงนั้นแหละถ้าผิดปกติเช่นตามน้ำเบอร์จะส่งไปหาลูกอาจจะมันมีครบจริงนะเอาทันทีเขาชี้เส้นชุ่มเพื่อนทันทีอะเพื่อที่จะตื่นเนี่ยได้ครับพวกเด้อโอเคอ่ะขอบใจเล็กหน่อยเด้อเอาบุใส่ชื่อผู้รายงานเนี่ยแต่ว่าเช่นตามที่ดัมเบิลตัวนั้นละแม่นเขาแจ้งการจริงทุกรัฐอยู่สหรัฐอเมริกาถ้าเขาไม่เข้าใจบายบายเอาล่ะนอกกายยังกระยามันเป็นความวิตกที่ว่าพวกเฮานี่ผมว่าเฮ็ดนี้ก็แม่นเป็นห่วงนักสถาปัตยกรรมประเทศชาติบ้านเมืองที่กำลังลงเหวกันสิว่าแล้วเนาะก็อยากให้พ่อพี่น้องเฮานี่เฮ็ดโฮมเวิร์คกันจักหน่อยเนาะก็คือว่าบ่อยังกันลืมที่ว่าโครงการ18ข้อที่ว่าพวกเฮาทุกคนก็เคยได้ฮู้ได้ยินนํากันก็ให้เฮ็ดโฮมเวิร์คไว้ว่าแม่นข้อ1น่ะแม่นหยังข้อ2แม่นหยังแล้วก็ลองๆๆอันนั้นๆเขียนเข้ามาใส่พี่บล็อกพวกเฮาเบิ่งว่ามันสิหยังเพราะว่าลูกหลานของเฮาผู้เกิดน้อยใหญ่รุ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนเฮาอยู่ทั้งในหั่นมันสิคือกันบ่ที่ว่าพรรครัฐอันนั้นบอกเขาเจ้าว่าเสมอภาพเสรีภาพอันที่ว่าให้คำมั่นสัญญาจากชาติการข้าพเจ้าเองคิดว่าอยากให้พ่อพี่น้องเฮาอยู่ทั้งนอกนี่นอกประเทศนี่นะทั่วโลกนี่อยากให้พิจารณานำกันเมื่อว่าโครงการ18ข้อของพวกเพื่อนเตี้ยเคยให้คำมั่นสัญญาของพวกเฮานี่อยากให้มาเฮ็ดโฮมเวิร์คนำกันว่าแต่ละข้อพวกท่านว่ามีหยังแล้วเอามาคิดกันเบิ่งแล้วก็เขียนเข้ามาพวกเฮาสิมาวิจัยกันเบิ่งแล้วหรือว่าถ้าผู้ใดฮักฮู้เกี่ยวกับโครงการ18ข้อนี่ก็ก็เชิญหรือว่ากรุณาโทรเข้ามาแล้วก็พอเป็นหยังอยากให้ลูกให้ล้านเฮาผู้อยู่เมืองไทยบ่อยู่เมืองลาวบ่ให้เขาเจ้าได้เฮียนนําเพราะว่าทั้งภาครัฐก็บอกเขาเจ้าไปภายนึงคือว่าสันติภาพเอกราชเป็นกลางบ่ประชาธิปไตยบ่เอกภาพวัฒนธรรมบ่จังซั่นมันแม่นหยังมันออกมาแบบใดเขาได้ชมใส่แล้วบ่ประชาชนเฮาได้ชมใส่แล้วบ่ที่ว่าประชาธิปไตยนั่นน่ะอยากให้พ่อพี่น้องเฮานี่เฮ็ดโฮมเวิร์คกันเข้ามาก็ช่วงมาที่ว่าจะให้พิจารณานํากันเบิ่งว่าคือการปลูกกล้วยบ่ของประชาชนที่ว่า40ครอบครัวนี่
มันเป็นจังได๋แล้วก็สมควรบ่ที่ว่าพรรครัฐที่ว่าให้อันนั้นต่างชาตินี่มาต้มมาตุ๋นอันนั้นประชาชนลาวเฮานี่ให้ปลูกปลูกแล้วบัดวัดทุกข์ค่าเครือก็บ่มาซื้อนี่พวกเฮาคิดว่าจังได๋สิคือทํากันจังได๋บัดนี้คือการสร้างเครื่องบินคือกันชานเดินบินนี่ลงทุนหด80ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็พวกท่านเฮาคิดว่าจังได๋ละเหมาะสมบ่ที่ว่ารัฐบาลพระราชาโลพรรครัฐนั้นเพิ่นกระโดดขันหยังก็อยากได้หยังก็อยากได้แล้วมันสมควรบ่พี่น้องมันสมควรแล้วบ่ว่าว่าเขาเจ้าเฮ็ดอันตัวประเทศชาติบ้านเมืองของเฮามันสมควรแล้วบัดนี้สองมาอยู่ว่าคือว่าการปลูกยางพาราคือกันก็ว่าปลูกก็แม่นพอเพียงแต่ว่าเป็นบัตรนั้นคัตบัตรที่บังหน้าซื่อแล้วบ่แล่นเอาไปปลูกซะบ่เขาว่าให้เป็นแบบหูบนั่นน่ะกับพวกที่ว่าอันนั้นเรียนน้อยไปเบิ่งคลิปน้อยจังน้อยไปเบิ่งคลิปน้อก็บ่เป็นหยังก็ผู้ที่รับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีบ่มีเฮือนมีคือมีแปรบ่ขนาดอยากให้พี่น้องเฮาคิดนํากันอ้าวก็ไปเบิ่งคลิปจังน้อยเนาะว่าเทคนิคเชียนเฮาเพิ่นว่าจังได๋ไรก็อยากให้พี่น้องเฮาเบิ่งคลิปไปจังน้อยเอาเชิญเลยขนาดDr. Buntom, you are here for the Alliance for Democracy in Laos in New York at the United Nations building and at the Amnesty International building. What's your mission here? Dr. Buntom, you are in New York, you are in the United States and the United States and the United States Amnesty International. What are your purposes? We are in the United States and the United States and the United States and the United States.ได้มานํากัน9ท่านมามื้อนี้เดินทางมาจากหลายแห่งจากทั่วโลกเนาะมาจากเยอรมันมาจากแคนาดาจากสหรัฐเองจากนิวซีแลนด์ออสเตรียแล้วก็หลายท่านที่บ่ได้มาก็จริงเนาะพวกเฮามานี่แม่นได้มาพบกับข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติที่รับผิดชอบทางด้านสิทธิมนุษย์เกี่ยวกับปัญหาของเราและพวกเราก็ได้มีโอกาสได้กล่าวถึงสภาพการในลาวปัจจุบันนับแต่1975เป็นต้นมาที่ว่าถือปกครองด้วยระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ภาคเดียวที่มีการละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างร้ายแรงอยู่ในลาวพวกเราโดยเฉพาะแม่นสภาพที่เวียดนามควบคุมลาวในปัจจุบันมาบวกใส่จีนตึมอีกและได้กล่าวถึงสภาพปัญหาเรื่องที่ว่าภาครัฐได้บังคับให้ประชาชนนี่เอาดินดอนตอนหญ้าให้นักลงทุนต่างชาติเว้าถึงปัญหาการค้ามนุษย์ไปต่างประเทศเว้าปัญหาถึงเด็กน้อยที่ว่าติดยาบ้าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์โดยการที่เฮ็ดให้หายสาบสูญอันนั้น we as the Alliance for Democracy in Laos represented from various chapters in Europe Germanyand Oceania, New Zealand, Australia, United States, and Canada. We're here to talk with the High Commissioner on the United Nations to address the ongoing problems in Laos, such as human trafficking, the deforestation of the natural resources, the systematic imprisonment of prisoners, and the systematically governance or by the Vietnamese and the Chinese influx into Laos, so that we can raise awareness to the world body to address these issues accordingly. พร้อมกันนั้นพวกเราก็ได้เบ้าถึงการทำลายธรรมชาติที่ว่าภาครัฐได้ปล่อยให้เวียดนามขนเอานักทรัพย์ในดินสีในน้ำของเราไปและก็การสร้างเขื่อนไฟฟ้าแบบบ่มีขอบเขตการสร้างบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆที่มีสารเคมีเฮาก็ได้กล่าวและปัญหาสุดท้ายเฮาก็ได้กล่าวเรื่องปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์คือข้าพเจ้าได้กล่าวไปบางนึงเรื่องการเฮ็ดให้หายสาบสูญเช่นตัวอย่างว่าเรื่องท่านสมบัติที่หายสาบสูญไปหรือว่าคนลาวผู้อื่นหรือว่าในกลางเดือนเดือนกลางปีกลางปีกายผ่านมา
ปี2012หั่นก็มีตำรวจลาวนี่ในภาคใต้หั่นหลาย10คนก็หายสาบสูญซึ่งล้วนแล้วแต่แม่นตำรวจที่บ่บทปฏิบัติตามภาครัฐคือบ่อยากซ้อโกงหั่นได้ถูกหายสาบสูญและปัญหาคนลาวผู้อื่นที่กำลังถูกหายสาบสูญว่าผู้ใดที่ว่าบ่เห็นดีบ่พร้อมภาคพร้อมรัฐแม่นลักษณะเป็นหายสาบสูญปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่เฮาได้มากล่าวอยู่ในสหประชาชาติมื้อนี้แล้วนอกจากนั้นพวกเฮาก็ได้กล่าวคำเรียกร้องของพวกเฮาในนามพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและก็ในนามคนลาวผู้ที่รักชาติรักประชาธิปไตยมาจากทั่วโลกและก็ต่างหน้าบ่ว่าอยู่ในและนอกประเทศที่ต้องการเรียกร้องให้สากลช่วยแก้ไขปัญหาของเราพวกเราได้เสนอต่อค่าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติทางด้านสิทธิมนุษย์ให้พวกเพื่อนหาวิธีการช่วยเหลือพวกเราแก้ไขปัญหาประเทศเราโดยเฉพาะปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์พวกเราได้เสนอว่าอันที่หนึ่งเห็นอะไรทางสหประชาชาติต้องหาวิธีใช้มาตรการเห็นอะไรให้ทางการเราต้องยอมปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษย์ที่ว่าทางการเราได้มาเซ็นกับสหประชาชาติไปนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริง We're here to address mainlySeveral issues. One in particular is the current systematically building of dams, which is a cause of degradation of natural resources within Laos, and then the influx of Vietnamese and Chinese into Laos, which has exacerbated the land grab issues. So we're addressing these issues, particularly the recent disappearance of Sombat Somphon in December 15th of 2012, along with the disappearance of certain police officials in southern Laos that did not that basically fought against corruption, and they were forced to somehow disappear systematically, and we wanted to bring that to the United Nations High Commission to address this issue systematically to see what possible actions, if any, they could urge Laos to maybe solve the issue, since Laos is a party to the Geneva Conventions and as far as the various UN bodies. ปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดอยู่ในลาวก็คือการซ่อโกงของทุกขั้นการปกครองของพรรครัฐนี้พวกเขาก็ได้กล่าวต่อข้าหลวงใหญ่สภาทางด้านสิทธิมนุษย์ในมื้อนี้แล้วพวกเขาก็ได้เสนอว่าผ่านมาทั้งสากลได้ให้การช่วยเหลือแก่ทางการลาวอย่างหลวงหลายแต่การช่วยเหลือนั้นบ่ได้ไปถึงมือแก่ประชาชนอย่างแท้จริงเพราะมันเป็นอยู่ในการซ่อโกงทั้งหมดฉะนั้นพวกเราจึงเรียกร้องให้ทางองค์การสหประชาชาติหาวิธีการใดๆผลักดันให้ทางการลาวยอมแก้ไขปัญหานี้ปัญหาการซ่อโกงคือยุติการซ่อโกงและก็เห็นอะไรเพื่อว่าการช่วยเหลือของสากลนี้ต้องไปถึงประชาชนลาวทั่วประเทศอย่างแท้จริงMore importantly, we want to raise awareness with the United Nations as far as the various donor nations and agencies that provide multi-million dollars annually to various projects within Laos. We want to have those organizations have the Laos officials accountable to how they spend the money, and because otherwise it's systematically being misused through corruption, systematic corruption of the government officials. Stop.And Dr. Buntong, what did the United Nations officials has told to you? Dr. Buntong, when you talk about that, the president of the UN, he said, what did you say?พวกเพื่อนก็ได้ตอบว่าคําเสนอของพวกเราทั้งหมดนั้นพวกเพื่อนจะนําไปค้นคว้าหาวิธีแก้ไขเพื่อนจะนําไปเสนอต่อทางคณะกรรมการสหประชาชาติอย่างเป็นทางการเพื่อว่าจะหาวิธีการเฮ็ดใดช่วยแก้ไขปัญหาของเราที่เฮาเสนอไปนั้นThe official from the High Commission on Human Rights basically told us that each of the issues that we raise concerning Laos, he will take that and then take it under advisement and then present it to the High Commission to study. What do you think about the success of your mission here in New York? พวกท่านคิดว่ามันนั้นสำเร็จบ่จริงๆมาข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราได้รับผลสําเร็จก็เนื่องจากว่าพวกเราได้พบปะกับผู้รับผิดชอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์ในลาวโดยกรมประจําข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติเป็นโอกาสดีที่สุดที่พวกเราได้มากล่าวปัญหาของเราที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราปัญหาคนลาวทั่วประเทศที่ได้รับผลสะท้อนได้มีปัญหานักอย่างนี้และได้มีโอกาสได้มากล่าวโดยกรมและก็ได้มาค้นคว้าหาวิธีการเพื่อจะหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศของเราในปัจจุบันWe were glad to bring the issues of Laos to the for the further awareness with the United Nations and especially the representative of Secretary General Ban Ki-moon
she will be able to take the information we provided concerning various issues and problems within Laos. She will submit it directly to the Secretary General directly. Thank you very much. Next day, on Saturday, May 4th, the Alliance for Democracy in Laos has made a very loud demonstration in front of the Lao embassy. During the embassy, the president of the ADL wants to give a letter, a protest letter, to the Lao embassy in person. But the policeman prohibits. Thank you. Yeah. Okay. So the ADL gave them the letter to the post office. Thank you for support. Afterwards, the ADL protesters went to the Vietnamese embassy for protesting for independence and democracy in Laos. Okay. After the Alliance for Democracy in Laos had some meetings in New York City at the United Nations and some NGOs, they held the International Forum on the Current Human Rights Situation in the Lao PDR in Washington, D.C., started on May 4th and on 7th, 2013. Concert about the deterioration situation on the human rights in the Lao PDR, the Alliance for Democracy in Laos has organized a forum to address a range of particularly troubling issues: land grabs and land rights, decision-making without popular participation, repression of alternative viewpoints, and the Sombat Sombat case. เป็นจังได๋พี่น้องเฮาติดตามชม2คลิป3คลิปซ้อนๆกันไปเนาะก็เบิ่งเพราะว่าดร.บุญธรพัฒนิกประชาธิปไตยเพิ่นก็บ่ได้โลดละเพิ่นก็ไปถึงบ่อนจุดๆๆสําคัญฉะนั้นก็มื้อนึงคงเป็นผลสําเร็จถ้าพวกเฮายังพากันเฮ็ดอยู่ถ้าพวกเฮาพากันหยุดมันก็ต้องหยุดกันหน่อยครับคือว่าเพิ่นคือสิดงโดดเพิ่นว่าคันขี่เหือก็รถก็ต้องขี่นํากันก็ฝ่ายก็ฝ่ายนํากันหมดสิไปกินแห้งหมู่เอาซอยกันเฮ็ดซอยกันทําพี่น้องคือกันดูพรรคการเมืองใดกันนึงคือได้เซิ่นเอามาขน่อยเซิ่นเฮ็ดเวียกร่วมกันร่วมพลังร่วมคิดช่วยกันเฮาก็ไปจุดเดียวกันเฮาสิจังไดว่าเฮาสิเอาสิทธิ์ของพวกเฮาคืนมาห้องเอาสิทธิบนดคือว่าคือสิทธิ์ของประชาชนลาวของเฮาทั้งในและทั้งนอกสามารถวิธีใดเอาคืนมาที่ว่าพรรครัฐที่ว่าเคยให้คํามั่นสัญญาเฮาต่อคืนมาบ่ว่าพวกเฮาสิมาเสวยชุกสิพากันมิตรอยู่โอ้ยได้อยู่ดีกินดีน่ะเสยอยู่บ่อย่าสิเป็นผู้ที่เสียบาดขาดคุณกันหน่อยเฮาต้องมาซอยกันร่วมพลังกันร่วมสมานสามัคคีกันเป็นบ่เกิดให้ความสําเร็จก็คือลูกคือหลานของเฮาดีแต่ว่าที่ว่ามาดันห้องคําควรเขา17 18ปีเขาก็ยังอยู่บ่ได้ล่ะกันหน่อยผู้ที่ถูกตีถูกกาถูกอันนั้นคล้ายความภาคขามส่งไปก็มีหลายสนั่นพ่อพี่น้องเฮาตัดสินใจอันแห่งกามาซอยตัวเล่าครับ3ตัวก็คือตัวล่อสระอาตัวว่อซอยกันเขาซอยหยังทั้งปัจจัยสร้างสติปัญญาให้เป็นอาวุธอันสําคัญทั้งปัญญาที่ว่ามีทางเดียวที่ว่าพวกเฮาสิซอยเขาได้ก็คือเดียวนี้ประเทศลาวเฮานี่กําลังคือที่ว่าอันนั้นนั้นถูกไฟไหม้ทั่วประเทศก็คือตามได้ชมคลิปกันมาแล้วว่าเป็นจังได๋ขนาดพรรครัฐหรืออยู่ในวงการของพรรครัฐที่ว่าเป็นทหารหรือว่าตำรวจของเขาเจ้าถ้าบ่เฮ็ดการสีนําของเขาเจ้าบ่ไปนําเส้นทางของเขาเจ้าก็แม่นถูกหายสาบสูญพวกเฮาอยู่ลาวน้องคือกันลางท่านก็คือโอ้ยเอาตัวรอดบัดเมื่อนึงท่านกลับขึ้นเมื่อก็แม่นได้ถูกเขาเฮ็ดท่านคือกันพอเขาบอกแล้วว่าพวกท่านจะไปอยู่ไสกะยามื้อนึงพวกท่านจะบินกลับหั่งคือกินบินกลับหั่ง
เขาก็จะรอให้เฮาผู้เฮาบินกลับห้างกลับไปกลับมากลับไปกลับมาถ้ากลับไปฮอดแล้วก็สิทาดเองสิถือให้มาซอยกันที่จับได้เมื่อวานนี้และยังจะสืบสวนเรื่องนี้สืบต่อไปเจ้าหน้าที่ไทยท่านนี้เว้าอีกวะเท่าผู้ลมยอมรับสารภาพวะเขาฆ่าและลักขนส่งกัญชาข้ามคลองหลายเทื่อแล้วจนร่ำรวยมีเงินมีคำหลายและได้ใช้เงินนั้นไปลงทุนปลูกยางพาราและตั้งห้างขายรถอยู่ลาวเพื่อฟอกเงินและตบตาเจ้าหน้าที่นักฆ่ายาเสพติดผู้นี้ยอมรับสารภาพอีกวะพวกเขามีการจัดตั้งกันอย่างดีเวลาลักขนส่งกัญชาข้ามคลองพวกเขาก็มีกำลังประกอบอาวุธติดตามเทื่อละอย่างน้อย10คนนักข่าววิทยุเอเชียเสรีของพวกเขาได้โทษถามกระทรวงแผนการและการลงทุนของลาววะมีแท้บ่ที่พวกข้ายาเสพติดลงทุนปลูกพืชอุตสาหกรรมการค้าเพื่อเป็นการฟอกเงินเจ้าหน้าที่กระทรวงดังกล่าวตอบว่าบ่ยังกำลังอยู่เดี๋ยวนี้เนาะกำลังลงสำรวจกิจกรรมอยู่ประเมินอยู่ถ้าพอตัวนี้ท่านยิงใส่นะคำสั่งเลขที่13ของท่านนายกนั้นแขวงขมวนแถวก็ถือว่ากำลังลงโทษกาและกับประเมินบรรดานานาเขตดินสัมปทานอย่างพลาและกับเขตในวิกทางนี้นอกจากการฟอกเงินพวกค้ายาเสพติดรายใหญ่ยังสมหุ้มห่มคิดกับเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของรัฐบาลลาวเพื่อดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายของพวกเขาเจ้าข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับห้อยตำรวจตรีสาตรีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับห้อยตำรวจตรีสาตรีสืบสนามห้องสารวัตรปราบปรามประจำสถานีตำรวจท้องหล่อบางกอกที่ถูกกล่าวหาว่าทำลายห่างกายข่มขืนและกระทำซ้ำเหล่าสาวลาวเมื่อวันที่11เมษายนผ่านมาในที่สุดก็ได้เข้ามารายงานมอบตัวต่อผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจท้องหล่อแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาคมนี้หลังจากลบหนีไปลี่หลายวันตามรายงานสื่อมวลชนไทยจากนั้นก็ถูกส่งไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองสมุทรปราการเพื่อสอบปากคำพร้อมเดียวกันนั้นตำรวจสืบสวนได้เอิ้นเอาสาวลาวเข้ามา4โตและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนางสาวลาวยืนยันว่าถูกห้อยตำรวจสาตรีหลอกลวงไปข่มขืนแท้ๆนางได้แสดงห้อยซ้ำเนานุ่มในคอแขนย้อนถูกใส่กับมือให้นักข่าวเบิ่งและเล่าเรื่องในตอนหนึ่งว่าพอเราบอกว่าเดี๋ยวพี่จะลองใส่กุญแจมือนะหนูบอกว่าไม่ใส่ไม่ได้หรอคะทำไมต้องใส่ด้วยหนูบอกว่าไม่ได้จะใส่ให้หนูเขาก็พาหนูไปนั่งบนเตียงก็พยายามพามามัดรับปากหนูไว้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำร้ายอยู่ตอนนั้นพยายามถอดกุญแจมีคำแปลว่าเขาบอกนางว่าอ้ายจะลองใส่กุญแจมือนะแล้วนางก็ตอบว่าบ่ใส่บ่ได้บ่เป็นหยังต้องใส่เขาก็ตอบว่าบ่ได้แล้วพานางไปนั่งอยู่เทิงเตียงเขาก็พยายามเอาขามามัดปากนางไว้พยายามทำให้นางพยายามถอดทรงของนางออกนางเองก็พยายามขัดขืนแต่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้เพราะเขาเจ้ามีแฮงเหนือกว่านางได้เล่าเรื่องเริ่มแต่มื้อนั่งแท็กซี่จากนครปฐมไปหาแขวงระยองวาในเวลาไปฮอดแขวงสมุทรปราการแล้วห้อยตำรวจตรีสาตรีได้ข่มขู่ให้แฟนชายของนางลงจากรถแท็กซี่จากนั้นก็หลอกนางว่าจะไปส่งนางก็เลยเชื่อว่าเขาจะไปส่งอีหลีพอไปถึงเครื่องทางห้อยตำรวจตรีสาตรีบอกว่าจะไปแหวเยี่ยมแม่ที่กำลังป่วยอยู่นางก็ตามหลังไปเพราะเห็นว่าเป็นตำรวจแท้รายงานสื่อมวลชนของไทยว่าส่วนหนึ่งของรูปภาพวิดีโอที่นำมาเผยแพร่นั้นเฮ็ดให้คือกับว่าสาวลาวที่ย่างตามหลังนั้นบ่ได้ถูกข่มขืนในเวลาถูกสอบสวนปากคำนั้นห้อยตำรวจตรีสาตรีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าบ่ได้ข่มขู่บ่ได้ใส่กำลังและว่าเป็นการสมยอมของทั้งสองคนในการมีเพศสัมพันธ์ถึงอย่างไรก็ดีคดีนี้จะต้องสู้กันอีกในรอบต่อๆไปพี่ชายนะเสียงเนาะเทคนิคเสียงเฮาปรับปรุงไปเรื่อยๆเสียงมันจะได้ไปจะได้แล้วเนาะพี่น้องเฮาไปจะได้เนาะเฮาได้เบิ่งคลิปส่วนซอดก็3คลิปพี่น้องเฮาคิดว่าสมาวิเคราะห์กันแบบใดตัวที่1ก็คือเพิ่นว่าสร้างเดือนบินก็สิลงทุนเพียง8 10ล้านดอลลาร์สหรัฐ
พี่น้องก็คิดเบิ่งว่าจังได๋ก็ยังสิอันนั้นๆแม่นผู้ใดสิเป็นผู้รับหนี้รับสินกันขึ้นมาก็บ่แม่นลูกหลานครับผู้เกิดน้อยใหญ่รุ่นเนาะสอบมากกว่าการที่ว่าปลูกกล้วยให้ครอบครัว40ครอบครัวพากันปลูกกล้วยปลูกสวนขึ้นมาคัดว่าสิเฮ็ดหยังนี่น่ะมันก็ต้องมีหลักมีแรงก่อนก็ต้องว่างก่อนว่าผู้ใดสิรับผู้ใดสิซื้อผู้ใดสิเมาหลังจากเป็นหมาเป็นผลขึ้นมาแล้วมันผู้ใดสิเอามันบ่แม่นว่าสิท่านใดท่านเฮ็ดให้ประชาชนเฮาปลูกแล้วก็ให้กล้วยเน่าค่าเคลื่อนโอ้ยบ่คันบ่จับกันเนาะอ่ะสบายดีขน้อยเสียงลงเสียงเอาเสียงทีวีลงเด้อเสียงทีวีลงเด้อโอ้สบายดีเอาเชิญเลยเมียงเนาะโอ้อันนี้หมายก็ว่าอันนี้มันบ่สอบแหละกันไปเฮ็ดนั้นหมายก็ว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ไทยนี่ก็หมายว่าผิดทั้งอากาศเลยเมื่อนี้เพราะว่ารายการของพวกเฮานี่เมื่อวานนี้เพราะว่ามันขาดไปเมื่อนี้จะออกเป็นเต็มไม่พ่อแม่ประชาชนฮู้แม่นล่ะในรายการเมื่อนี้เพราะว่าพวกเฮานี่อยากให้ท่านเอาตำรวจลาวเอาไปดาบเพิ่นมองดูจักหน่อยมันบ่ได้เพราะครั้งบ่ได้ล่ะเอาทวิตจะทะวงออกเรื่องเจ้าชีวิตเฮาเด้อโอเคมันก็บ่เดียวนี่เด้อพอเฮามันเฮาแซ่บพอเทคนิคเซียนเพิ่นเอาเลี้ยงไว้แล้วมันบ่มีเด้อก็ต้องเทื่อหน้าเด้อตอนนี้เอาถูกเก้ากันแล้วเพราะว่าในระยะนี้เพราะว่าผู้ชั้นเราบัดนั้นเราเรื่องท่านทรงพระสุพรออกมาคือเราปลายสุดเราจะฮู้อ่าสองก็แม่นเอาดร.อุทธรนอกเรื่องเฮาประท้วงอยู่ว่าท่านได้ซี่ก็บ่ฮู้ว่าเทคนิคเซียนเพิ่นสิปรับปรุงได้บ่เนาะตัวประท้วงนี่เนาะเทคนิคเซียนเตรียมไว้เด้อคันใดก็ได้เพราะว่าท่านอัญญาแสงเฮาบ่อยู่ว่าเองเฮาเองทําสมาชิกนะพอเฮาสิเว้าเรื่องเฮาสิโทรเข้าไปสมทบสิว่าหลายคนย่อปากออกเสียงกันย้อนว่าเฮาจะออกความคิดเห็นนะเฮาสิเอาตามเสียงประชาชนว่าตัวนี้ก็บ่ได้เพราะว่าซึ่งเขาก็ชื่อส่วนว่าคนที่ว่าบ่พอใจกับพวกเขาก็นะเขาก็ค่อยพยายามไปนะอันนี้ว่าเจ้าก็ชิดทุกเข้าไปอีกเดิมหลายคนที่เอาครบที่เดินช่วยกันเนี่ยฟังอิงแค่ทั้งมึงเล่าหันฟังอิงแค่แล้วเขาหันหมายเขาว่าเป็นคนที่ช่อโกงอยู่แล้วประเทศลาวคนก็บังคิดตามเขาทั้งลาวสตาเลยเขาที่ว่าเรื่องว่าเขาฉลองเนี่ยครบ60ปีการที่ว่าต่อสู้อยู่ประเทศลาวเขาบอกการที่ว่าพุทธปล่อยอันช้ำเหนือนะเรื่องนะพ้นตีจันสมรพุ่นเข้าอ่ะพวกเขาเลยเป็นปฏิการขายชาติปฏิการเองซ่อลาดบางหลวงว่าฉันโอ้ยเสียใจและทรงเรื่องซ่อลาดบางหลวงเขาไม่เคยขายไปเส้นไอ้ดินนะนี่นะฟังเพื่อนว่าว่าโอ้ยเจ็บเจ้าฟังเพื่อนเราต่อไปก็ยากถ้าไปส่วนนี้พวกที่มีความเชื่อหรือไม่เชื่อพวกเขาเลยก็แล้วแต่ให้พยายามมันเรื่องจะว่าค่อยเอาส่งเข้าไปในน้ำเบอร์ตรงนั้นแหละถ้าผิดปกติเช่นตามน้ำเบอร์จะส่งไปหาลูกอาจจะมันมีครบจริงนะเอาทันทีเขาชี้เส้นส่งเพื่อนทันทีเพื่อที่จะตื่นเนี่ยได้ครับพวกเด้อโอเคอ่ะขอบใจเล็กหน่อยเด้อเอาบุญใส่ชื่อผู้รายงานเนี่ยแต่ว่าเช่นตามที่น้ำเบอร์สาลาตั้งแต่เดิมมาคุณซื้อหรือซ่าอยู่ในโอซีสาวลาวผู้บ้านไมตรีห่มสามัคคีหักหอมกันหักสาทักประเทศเฮาหักเจ้าปกเกตเกสาห่มหักหวมศาสนาแต่บุสบายดีพี่น้องที่กําลังติดตามชมรายการลาวซีทีวีของประชาชนเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าคําพุกอินทวงศ์ก็ผู้ที่จัดทํารายการก็กลับมาผู้เดียวเพราะญาติใหญ่เฮาเพิ่นไปประชุมเนาะอย่าลืมการร่วมพลังร่วมแนวคิดช่วยกันแก้ไขวางแก้ไขใจชาติ
เพื่อหยังเพื่อให้เป็นอาวุธทางปัญญาขะหน่อยกาเดียวนี่กะลูกหลานเฮาก็ยังอยู่ในสายเด้อขะหน่อยจะพาโทรเข้ามาเด้อกะยังกะอย่าฮ้นๆชดๆเพราะว่ากะขออนุญาตบาดค่ําที่ว่าว่านี่กะติดขัดทางเทคนิคกะมื้อนี้กะติดขัดทางเทคนิคจังหน่อยกะเลยกะมีร่มเวลากะได้ปัดเปียซอยกันกะเพื่อบ่จะการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะหลายท่านกะสิติดตามชมรายการของเราซีทีวีของประชาชนอยู่นี่ก็แม่นลูกหลานเฮาที่ว่ามาแต่ลาวแล้วก็ขามาไทยเขาเจ้าสิรายงานหยังเฮาก็บ่ฮู้ก็อยากให้ลูกหลานเฮาเว้าเลยเนาะก็เชิญเลยขะหน่อยจอยสบายดีเอาเลยเว้าเลยเนาะขะหน่อยขะหน่อยเข้าบ่เว้าเรื่องบ้านเมืองเฮาให้ฟังพี่น้องคนลาวเฮาบ้านอยู่เมืองนอกฟังนะว่ามันเป็นจังไดเออตอนนี้บ้านเมืองเฮามันต้องเจริญขึ้นเลยจะคาปนี่เป็นจะคานายกรัฐมนตรีทำไมค่ะว่าเป็นจะเจริญขึ้นเลยจะต้องติดย้อมติดยาการศึกษาการทำการเงินจงตำร้ายบ้านเมืองเฮาบ้านประเทศลาวไม่แก่เกียรติแก้วว่าสั่งคนลาวบ่มีก็ได้สั่งให้ประเทศจะท้องเจริญเลยเอาบอกไปเลยเด้อบอกไปเลยเด้อเอาเว้าไปเลยลูกหลานแล้วจะเว้าหยังเว้าไปเลยก็ให้พี่น้องเฮาลาวนอกเฮานี่เพิ่นก็กําลังติดตามชมรายการอยู่เว้าไปเลยขะหน่อยโอยใครเว้าเรื่องการพัฒนาประเทศที่ว่านายกยกนี่บ่ดีหลายคลายชาติคลายสิ่งกินเงินค่ําที่ว่าจะมาสร้างประเทศก็ปันกันเองเวลาให้จ่ายนายออกมาเบิ่งประชาชนไม่แต่มาเอาเงินของประชาชนขึ้นมาปัดไปเขาไปนำให้เพื่อนเพื่อนซีให้บ่เคยใช้เรื่องประชาชนเลยนะแล้วน้องอยากใครข้าน้อยอยากใครพี่น้องชาวเล่าช่างเรื่องนอกทำผู้ว่านายกคนนี้บ่ดีบ่สามารถเฮ็ดให้ประเทศเราเจริญได้ขออนุญาตลูกนี่อายุจักปีเลยเนาะนี่น้อยอายุ18ปีโอ้18ปีก็ยังฮู้การเป็นมาของประเทศชาติบ้านเมืองนอกก็หมายความว่าอันนั้นเห็นสภาพตัวจริงแล้วเนาะสภาพตัวจริงบ่มีหยังดีขึ้นเลยแล้วเป็นจังได๋ตามว่าลูกหลานของเฮาที่ว่าเยาวชนที่ว่าซ้ํากันกับอายุซ้ําลูกนี่แม่นตกในโศกชะตากรรมอันเดียวกันบ่หรือจังได๋โดยคันคนมีเงินกันเนี่ยนะคนที่มีเงินคือขน่อยบ่ได้เงินกันไปเฮ็ดนามีเฮ็ดนาไปเฮ็ดนาหลายๆก็ไปขายเขาเงินคันไปเฮ็ดนาให้นาบ่หลายก็บ่มีขึ้นเงินคันสิลูกเจ้าลูกนายซื้อมาแน่เอาแล้วก็เฮ็ดไปเงินก็ได้เงินบ่มีเงินก็คือว่าเบิดการศึกษาบ่มีเลยสิน้องเองคือขน่อยเองนี่เฮียนฮอดเป็นมหาอยากเฮียนต่อสิตายก็บ่เฮียนแล้วบ่มีขึ้นเรียงเงินมาแล้วตายอยู่ว่าสมมติประเทศเฮาไม่ได้ขูดเห็ดประชาชนกินบ่ค่อยช่วยเหลือประชาชนเลยนะโอ้ก็เป็นจะได้ก็แบบว่าอันนั้นทั้งพรรครัฐหรือว่ารัฐบาลเพิ่นก็บ่ได้ให้เงินหรือว่าการช่วยเหลืออันนั้นโรงเรียนบ่เนาะหรือจังได๋บ่ค่อยเลยมีแต่เก็บภาษีโรงเรียนแพงขึ้นเออโหนี่น้ำมือนะแปลว่าลูกเต้านี่มาแบบว่ามาเฮ็ดล่าการงานอยู่ทั้งอันนั้นทางไทยนี่ครับเมื่อนี่เพิ่นก็ได้เสียให้เพิ่นอยู่บ่หรือจังได๋ได้เสียคนเสียคนนึง 2,000 กว่าบาท 2,000 บาทว่าเป็นเงินไทยเออต่อปีแล้วก็ภาษีให้ก็สิน่าเสียให้นักถึงน้ํามือแพงกว่าน้ํามือผู้ที่ถึงน้ํามือนับแต่การนับแต่ว่าจะพัฒนาบ้านเมืองจะต้องนับแต่ก็จะพัฒนาให้ประชาชนของประเทศของเราดีขึ้นบ่เคยนับแต่เฮ็ดตัวคําไปในเมืองกับในเงินประชาชนทั้งหลายเฮ็ดกันออกเฮ็ดรัฐบาลบ่เคยมาเบิ่งว่าบ่ประชาชนเลยนะโอ้แปลว่าเก็บเกณฑ์ประชาชนแล้วก็ไปเฮ็ดไปสร้างซื่อบ่นี่แปลว่าเก็บเอาเงินเอาคําของประชาชนแล้วก็ไปเฮ็ดไปสร้างบ่มีเงินทางรัฐบาลลงมาแม่นบ่นี่โดยปันกันเองมีแต่เงินประชาชนสร้างอันเองเป็นเป็นเวทนาเนาะก็ได้ยินจังซี่เนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ลูก
ลูกเต้าคิดว่าจังได๋ก็อยากอันนั้นบอกว่าประเทศลาวเฮาเจริญล่ะบ่หรือจังได๋ตามที่ว่าคนลาวเฮาอยู่นอกเพิ่นเมื่อเพิ่นก็ลางคนเพิ่นว่าเจริญแล้วจะได้ยินคําปากออกจากลูกหลานอายุ18ปีนี่เว้าให้เพิ่นฟังในทางนี้ก็จะเลิ่นเลยจะเลิ่นงานน้ำมือของผู้อื่นเขามาสั่งมันเป็นนอนน้ำมือของคนเล่าสั่งงานน้ำมือของเหยียดหินเหยียดแก้วมาสั่งไม่ใช่คนอื่นมาสั่งประเทศของเองตอนนี้ประเทศล่าสุดก็เป็นของผู้อื่นแล้วงานว่ารัฐบาลมาขึ้นไปประเทศตัวของเองมาขึ้นไปประชาชนมาขึ้นไปบ้านเมืองเลยเอาสิ่งที่เหยียดเอาแก้วต้นใดเขาจะของเองแต่ว่าต้องใช้เรือบ่มีนะก็คือเอายามาปล่อยให้ประชาชนกินแพร่ขยายไปเลยเล็กน้อยเสมอ14 15ปีติดยาบ้าไปแล้วอ้าวเอายาแต่มีการศึกษาอย่างนั้นบ่ได้เรียนยานี่มันเนาะทั้งเฮาพอถามว่ายานี่มันยาหยังยาบ้าว่าแม่นไผมาขายล่ะเนาะมันเสียว่าคันคนมีเส้นนั่งจะทางง่ายนี่สิบ่มีกฎหมายเลยเห็นนะโอ้เป็นตัวอย่างมีอำนาจมีเงินว่าเขาฟันเงินกันนะนะเขาสมัครเขาปล่อยตั้งแต่ที่หน่อยมือจ้างงานไม่มีการศึกษาว่าเสียไปแล้วสิเป็นยังไงมันจะเสียพอไปแล้วก็ต้องขาต่อตีเมย์ต้องมาขูดหินน้ำพอน้ำแม่เงินคำเป็นลำบากก็จะเสียตังโอเคก็ดีแล้วประมาณลูกฮู้ข่าวนั้นที่ว่าอันล่าดอกเฮานี่มีการอันวิเคราะห์ข่าวหรือว่าเฮียกชิดขึ้นนี่ฮู้ข่าวนําวิธีใดเนาะนี่เนาะอันใดก่อนนะลูกฮู้ข่าวนี่นะข่าวที่ว่าล่าดอกเฮานี่ห้องชิดที่ละซอยที่ว่าจะให้ล่าในเฮานี่พากันเฮียกห้องตัวนั้นแล้วแม่นเขาจัดการเองทุกรัฐอยู่สหรัฐอเมริกาโอเคผมก็เข้าใจบายบายเอาล่ะนอกกายยังกระยามันเป็นความวิตกที่ว่าพวกเฮานี่บ่มาเฮ็ดนี้ก็แม่นเป็นห่วงนักสถาปัตยกรรมประเทศชาติบ้านเมืองที่กําลังลงเหวกันสิว่าเนาะก็อยากให้พวกพี่น้องเฮานี่เฮ็ดโฮมเวิร์คกันจักหน่อยเนาะก็คือว่าบ่อยังกันลืมที่ว่าโครงการ18ข้อที่ว่าพวกเฮาทุกคนก็เคยได้ฮู้ได้ยินนํากันก็ให้เฮ็ดโฮมเวิร์คไว้ว่าแม่นข้อ1น่ะแม่นหยังข้อ2แม่นหยังแล้วก็ร้องๆๆอันนั้นเขียนเข้ามาใส่พี่บอกพวกเฮาเบิ่งว่ามันสิหยังเพราะว่าลูกหลานของเฮาผู้เกิดน้อยใหญ่รุ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนเฮาอยู่ทั้งในหั่นมันสิคือกันบ่ที่ว่าพรรครัฐอันนั้นบอกเขาเจ้าว่าเสมอภาพเสรีภาพหั่นที่ว่าให้คํามั่นสัญญาจากชาติกาข้าพเจ้าเองคิดว่าอยากให้พวกพี่น้องเฮาอยู่ทั้งนอกนี่นอกประเทศนี่ล่ะทั่วโลกนี่ครับให้พิจารณานํากันเบิ่งว่าโครงการ18ข้อของพวกเพิ่นที่เคยให้คํามั่นสัญญาของพวกเฮานี่อยากให้มาเฮ็ดโฮมเวิร์คนํากันว่าแต่ละข้อหั่นพวกท่านว่ามีหยังแล้วเอามาคิดกันเบิ่งแล้วก็เขียนเข้ามาพวกเฮาสิมาวิจัยกันเบิ่งแล้วหรือว่าถ้าผู้ใดฮักฮู้เกี่ยวกับโครงการ18ข้อนี่ก็เชิญหรือว่ากรุณาโทรเข้ามาแล้วก็พอเป็นหยังอยากให้ลูกให้ล้านเฮาผู้อยู่เมืองไทยบ่อยู่เมืองลาวบ่ให้เขาเจ้าได้เฮียนนําเพราะว่าทั้งพรรครัฐก็บ่เขาเจ้าไปภายหนึ่งคือว่าสันติภาพเอกราชเป็นกลางบ่ประชาธิปไตยบ่เอกภาพวัฒนธรรมบ่จังซั่นมันแม่นหยังมันออกมาแบบใดเขาได้ชมใช้แล้วบ่ประชาชนเฮาได้ชมใช้แล้วบ่ที่ว่าประชาธิปไตยนั่นอยากให้พวกพี่น้องเฮานี่เฮ็ดโฮมเวิร์คกันเข้ามาก็ช่วงมาที่ว่าจะให้พิจารณานํากันเบิ่งว่าคือการปลูกกล้วยบ่ของประชาชนที่ว่า40ครอบครัวนี่มันเป็นจังได๋แล้วก็สมควรบ่ที่ว่าพรรครัฐที่ว่าให้อันนั้นต่างชาตินี่มาต้มมาตุ๋นอันนั้นประชาชนลาวเฮานี่ให้ปลูกแล้วบัดวัดทุกข์ค่าเครือก็บ่มาซื้อนี่พวกเฮาคิดว่าจังได๋สิคือนํากันจังได๋บัดนี้คือการสร้างเครื่องบินคือกันการเดินบินนี่ลงทุนหด80ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็พวกท่านเฮาคิดว่าจังได๋แล้วเหมาะสมบ่ที่ว่ารัฐบาลพระราชาโลภพรรครัฐนั้นเพิ่นกระโดดขันหยังก็อยากได้หยังก็อยากได้แล้วมันสมควรบ่พี่น้องมันสมควรแล้วบ่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดอันตัวประเทศชาติบ้านเมืองของเฮามันสมควรแล้วบ่บัดนี้ช่วงมาอยู่ว่าคือว่าการปลูกยางพาราคือกัน
ว่าปลูกก็เป็นพอเพียงแต่ว่าเป็นบัตรนั้นคัตบัตรที่บังหนาที่ซื้อแล้วไปแล่นเอาไปปลูกซะบ่เขาว่าให้เป็นแบบหูบนั่นนะกับพวกที่ว่าอันนั้นอะไรน้อไปเบิ่งคลิปน้อจะน้อยไปเบิ่งคลิปน้อก็บ่เป็นหยังก็ผู้ที่รับผิดชอบก็คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีบ่มีเฮือนมีคือมีแปรบ่ครับน้อยอยากให้พี่น้องเฮาคิดนํากันอ้าวก็ไปเบิ่งคลิปจักหน่อยเนาะว่าเทคนิคเสียนเฮาเพิ่นว่าจังได๋ไรก็อยากให้พี่น้องเฮาเบิ่งคลิปไปจักหน่อยเอาเชิญเลยครับน้อยDr. Buntom, you are here for the Alliance for Democracy in Laos in New York at the United Nations building and at the Amnesty International building. What's your mission here? Dr. Buntom, you are in New York, you are in the United Nations building and Amnesty International building. What's your mission here? พวกเราองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวได้มานำกัน9ท่านมามื้อนี้เดินทางมาจากหลายแห่งจากทั่วโลกเนาะมาจากเยอรมันมาจากแคนาดาจากสหรัฐเองจากนิวซีแลนด์ออสเตรียแล้วก็หลายท่านที่บ่ได้มาก็จริงเนาะพวกเฮามานี่แม่นได้มาพบกับข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติที่รับผิดชอบทางด้านสิทธิมนุษย์เกี่ยวกับปัญหาของเราและพวกเราก็ได้มีโอกาสได้กล่าวถึงสภาพการในลาวปัจจุบันนับแต่1975เป็นต้นมาที่ว่าถูกปกครองด้วยระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์พรรคเดียวที่มีการละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างร้ายแรงอยู่ในลาวพวกเราโดยเฉพาะแม่นสภาพที่เวียดนามควบคุมลาวในปัจจุบันมาบวกใส่จีนเติมอีกและได้กล่าวถึงสภาพปัญหาเรื่องที่ว่าพรรคและรัฐได้บังคับให้ประชาชนนี้เอาดินดอนตอนหญ้าให้นักลงทุนต่างชาติเว้าถึงปัญหาการค้ามนุษย์ไปต่างประเทศเว้าปัญหาถึงเด็กน้อยที่ว่าติดยาบ้าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษย์โดยการที่เฮ็ดให้หายสาบสูญอันนั้น we as the Alliance for Democracy in Laos represented from various chapters in Europe Germanyand Oceania, New Zealand, Australia, United States and Canada. We're here to talk with the High Commissioner on the United Nations to address the ongoing problems in Laos, such as human trafficking, the deforestation of the natural resources, the systematic imprisonment of prisoners, and the systematically governance or by the Vietnamese and the Chinese influx into Laos, so that we can raise awareness to the world body to address these issues accordingly. พร้อมกันนั้นพวกเราก็ได้เบ้าถึงการทำลายธรรมชาติที่ว่าภาครัฐได้ปล่อยให้เวียดนามขนเอาทรัพย์ในดินสีในน้ำของลาวไปและก็การสร้างเขื่อนไฟฟ้าแบบบ่มีขอบเขตการสร้างบริษัทหรือว่าโรงงานต่างๆที่มีสารเคมีเฮาก็ได้กล่าวและปัญหาสุดท้ายเฮาก็ได้กล่าวเรื่องปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์คือข้าพเจ้าได้กล่าวไปบางเรื่องเรื่องการเฮ็ดให้หายสาบสูญเช่นตัวอย่างว่าเรื่องท่านสมบัติที่หายสาบสูญไปหรือว่าคนลาวผู้อื่นหรือว่าในกลางเดือน10เดือนกลางปีกลางปีกลายผ่านมาปี2012ฮั่นก็มีตำรวจลาวนี่ในภาคใต้หั่นหลาย10คนก็หายสาบสูญซึ่งล้วนแล้วแต่แม่นตำรวจที่บ่บทปฏิบัติตามภาครัฐคือบ่อยากซ้อโกงหั่นได้ถูกหายสาบสูญและปัญหาคนลาวผู้อื่นที่กําลังถูกหายสาบสูญว่าผู้ใดที่ว่าบ่เห็นดีบ่พร้อมภาคพร้อมรัฐแม่นลักษณะเป็นหายสาบสูญปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่เฮาได้มากล่าวอยู่ในสหประชาชาติมื้อนี้แล้วนอกจากนั้นพวกเฮาก็ได้กล่าวคําเรียกร้องของพวกเฮาในนามพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวและก็ในนามคนลาวผู้ที่รักชาติรักประชาธิปไตยมาจากทั่วโลกและก็ต่างหน้าบ่ว่าอยู่ในและนอกประเทศที่ต้องการเรียกร้องให้สากลช่วยแก้ไขปัญหาของเราพวกเราได้เสนอต่อข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติทางด้านสิทธิมนุษย์ให้พวกเพิ่นหาวิธีการช่วยเหลือพวกเฮาแก้ไขปัญหาประเทศเฮาโดยเฉพาะปัญหาละเมิดสิทธิมนุษย์พวกเฮาได้เสนอว่าอันที่1เฮ็ดแนวใดทางสหประชาชาติต้องหาวิธีใช้มาตรการเฮ็ดแนวใดให้ทางการลาวต้อง
ยอมปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษย์ที่ว่าทางการลาวได้มาเซ็นกับสหประชาชาติไปนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริง We're here to address mainly several issues. One in particular is the current systematically building of dams. เออมันบ่สมควรจะมาปกครองประเทศชาติแล้วเออไล่มันได้ออกหนีจากพื้นแผ่นดินนั้นเออจับมือถือแขนกันรวมแรงรวมใจกันเฮาอยู่ประเทศนอกนี่มันเอาผู้หนึ่งดอนหนึ่งสี่เมื่อสร้างประเทศลาวคันถามว่าเข้าใจกันมีหัวอาจเนี่ยชาตินิยมเขาผู้จักว่ามาใช้เป็นยังกันเออมาด้วยเหตุใดเขาเป็นเจ้าผู้จักที่ไปที่มาของเขามันเอาพ่อเอาแม่เอาได้พุ่นนายพันแต่ทิ้งพุ่นไปขาบดยังบุเครียดอยู่บ่เพราะว่ามากินข้าวจีแล้วลืมแล้วว่าเว้ยแล้วว่าชาติบ้านเมืองบ้านพันแห่แผ่ใช้มือเนี่ยขนาดดีๆขึ้นขึ้นมากจนชมจับมือถือแขนกันได้ตีกินข้าวเชื้อข้าวมือเป็นพวกคนเฮานี่โอเคน้องอย่าล่วงเนาะมีสายเข้ามาเนาะอ้าวโอเคไอ้เบอร์ตัวนี้โดยๆๆโอเคเออเอาเอาโชคดีครับเด้อไปเลยเฮาน่ะเช่นเดียวมาสบายดีขนาดสบายดีรักการปกครองของมนุษย์อ้าวยังๆอยู่เนาะเออพวกชิดที่ชิดที่มันมูวี่เป็นชัดชัดท้ายโอเคเนาะขนาดเนาะเออโอเคโชคดีเราเล่นไปเรื่อยๆบายสบายดีขนาดเอาพวกกัดกันมาเนาะสบายดีขนาดเออสบายดี A13001โอเคเชิญเลยมาสิเชิญเลยขนาดเนี่ยคลิปกุลเดนครับแทนเนครับคลิปพวกไปประท้วงเมสซีนั่นเพราะว่าประตุ้นอยากเห็นโอเคถึงขอบใจโดยๆๆโอเคขน่อยเอาสิกัดเตรียมให้เด้อเอายังกระยานอกก็เพิ่นเสนอมาว่าจะเบิ่งคลิปก็ให้เทคนิคเชียนเฮาก็เอาคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะแล้วก็กลับเข้ามาเบิ่งมานั่นอารมณ์กันเบิ่งว่ามันสิเป็นไปจังไดเฮาจังไดเฮาสิจังไดเฮาต้องมาพิจารณาช่วยกันครับเทคนิคเชียนเฮาเอาขึ้นให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะบ่แม่นเนาะเอาตัวใดก็เอา3คลิปที่ว่าท่านแสงเพิ่นกะเตรียมไว้ก็ขน้อยก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นเตรียมคลิปใดก็จะน้อยกันเอาขึ้นมาเบิ่งคลิปใดก็3คลิปเฮาก็ลองไปทีละคลิปเบิ่งว่าเพิ่นตัวใดเนาะถ้าว่าพอเบิ่งก็เบิ่งไปนํากันก่อนบ่พอเบิ่งก็จังมาพิจารณาเพราะว่าอื่นเฮายังมีอีก4ชั่วโมงมาเบิ่งกันเบิ่งเอาเชิญเลยขน้อยตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการแขวงโครงการสร้างเดินบินสากลหนองข้างเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันมีความเป็นไปได้สูงที่ว่าจะบ่ใช้คนงานลาวขณะที่ทางบริษัทผู้ก่อสร้างได้นำคนงานเวียดนามเข้ามาค่อนข้างหลายแล้วตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการแขวงหัวพันในวันที่8พฤษภาคมนี้เดี๋ยวนั้นยังโปรเจกต์หน่อยแหละเพราะว่าเอองานลาวนี่เขาสัญญาเฮ็ดบ่ได้บ่ก็บ่ฮู้นะครับมีแต่เอาให้งานเฮ็ดเขาก็มีอยู่ประมาณ100นึงน่ะประมาณนั้นกําลังเฮ็ดบัตรท่านเว้าต่อไปว่าในเบื้องต้นทางบริษัทห่วงอ่านเจไลบ่ได้ให้ข้อมูลหยังแก่ทางแผนกหากเว้าเพียงแต่ว่าการเฮ็ดสัญญาจ้างแรงงานลาวนั้นอาจบ่ได้แต่ก็ต้องรอฟังการชี้แจงจากทางบริษัทต่อไปและว่าคนงานเวียดนามอาจเข้ามาหลายขึ้นเมื่อโครงการเริ่มลงมือก่อสร้างผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมและนักธุรกิจในแขวงหัวพันเห็นพร้อมน้ำกันว่าแรงงานลาวในแขวงส่วนใหญ่บ่ค่อยมีสีมือสู่แรงงานเวียดนามบ่ได้เฮ็ดให้บริษัทก่อสร้างส่วนใหญ่เลือกใช้แต่คนงานต่างด้าวหลายกว่าโครงการเดินบินดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงเก็บกู้ระเบิดฝังดิน
แบบหีบด่วนออกและจะเริ่มลงมือสร้างในทันทีหลังเก็บกู้ระเบิดแล้วรายงานข่าวทางการลาวเมื่อวันที่4มีนาผ่านมาว่าเงินสำหรับการก่อสร้างจำนวน80ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งบริษัทห่วงอันเจลายจะเป็นผู้ออกให้ก่อนและรัฐบาลลาวจะใส่คืนภายใน5ปีด้วยรูปแบบหักหลบกับเงินภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆสร้างสวนกล้วยบ้านผู้ตึมเมืองหน้าหมอแขวงอุดมไส่40กว่าขบคั่วได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบริษัทจีนผู้ไวลองของจีนบ่ปฏิบัติตามสัญญาที่ว่าจะซื้อกล้วยน้ำพัทส้นอยู่เขตดังกล่าวเฮ็ดให้ผลปลูกหลายกว่า20เฮกตาร์เสียหายดังเจ้าทีเมืองหน้าหมอแขวงอุดมไส่เว้าว่าเดี๋ยวนี้เขาหนีป้าอะไรมีคนเสียป้าเขาส่วนพ้นเขาปลูกกล้วยแล้วบ่มีผู้มาเก็บซื้อเลยเดี๋ยวนี้บริษัทอันไหนทางผู้ไว้ลองเขาหนีป้าแล้วป้าเฮ็ดให้อนาคตผลิตนั้นก็บ่ได้เก็บกู้แล้วเฮ็ดให้ป้าส่วนก็จำนวนหนึ่งบ่เข้าใจก็ไปทางทีมแล้วก็มีปัญหาเลยท่านเล่าต่อไปว่าบริษัทจีนปฏิเสธสัญญาทั้งหมดที่มีไว้กับป้าส่วนเมื่อถึงเวลาตัดกล้วยขายก็บ่ได้ตัดขายตามสัญญาเฮ็ดให้กล้วยเน่าค่าต้นปัตตส้วนเดือดร้อนและทั้งบ่มีที่ดินทำกินย้อนเสื้อใจและให้จีนสัมปทานไปแล้วเจ้าหน้าที่ท่านเดียวกันนี้เว้าตื้มอีกว่าปัญหานี้แก้ไขได้ยากแต่ก็จะไปเบิ่งคืนแต่ก็ยังคึกขึ้นยากอยู่ยังสิเข้าไปเราสิไปเบิ่งคืนสิกวดกาคืนเบื้องต้นเขาก็ซื้อแต่ว่าซื้อได้ระยะนึงในปีได้ชุด1 2ชุดแล้วเขาก็หนีป้าเด้สัญญามัน4ปี5ปีเด้ท่านนายอำเภอที่ได้ไปเจรจาอยู่นะบ่ทันบ่หานผู้นี้เท่านึงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวที่ผ่านมาทั้งบ้านมู่ตึมก็ได้ยืนค้ำห้องไปยังทางเมืองแล้วแต่ภาคส่วนเกี่ยวของยังบ่ทันมีเวลาไปกวดกาสภาพการตัวจริงเถือขณะนี้ยังบ่มี2ทางที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้และปัตตส่วนก็ยังได้รับผลกระทบอยู่ต่อไปและในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าพวกค้ายาเสพติดอยู่ลาวลงทุนปลูกยางพาราเพื่อฟอกเงินและเป็นคันตลบัดบังหน้าเมื่อวันที่1พฤษภาเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจับคนลาวผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าเท่าภูลมและยึดกัญชาแห้งได้เกือบ300กิโลที่เท่าภูลมลักขนส่งข้ามฝั่งลาวเข้าไปแขวงนครพนมของไทยกัญชาแห้งจำนวนนี้มีมูลค่าถึง2ล้านและ5แสนบาทเจ้าหน้าที่ป้าปามยาเสพติดของไทยกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ตื่มว่าเราได้ทำการล่อซื้อที่นครพนมสามารถดำเนินการได้297ท่านเว้าว่าพวกเฮาได้ล่อซื้อยาเสพติดที่นครพนมแล้วก็ยึดกัญชาได้297กิโลผู้ต้องหาเป็นคนลาวชื่อเท่าภูลมเจ้าหน้าที่สิทธิที่ว่าภาครัฐตุ่มตุ้นหรือว่าสกมประชาชนเฮานี่ลูกฮู้ข่าวได้วิธีใดเนาะนี่เนาะลูกเบิ่ง YouTube โอ้เบิ่ง YouTube โอเคดีก็หั่นละลูกหลานก็ให้พยกันขยบขยายกันเข้าไปเบิ่งว่าก็18ปีก็ยังเป็นห่วงนํามานั่นบ้านนําเมืองเฮาเนาะคือว่าลูกยังมียังนอกภาคโอ้แห้งช่วยเหลือทั้งพี่น้องทั้งเฮาคนเฮาทั้งเมืองนอกแล้วช่วยเหลือช่วยกันพัฒนาสร้างประเทศบ้านเฮาโอเคก็ดีเนาะเอาเท่านั้นบ่เนาะเนาะลูกเนาะโดยโอเคยังสนาลูกโทรไปบอกให้ฟังใหม่เด้อโดยโอเคก็มีแต่ว่าลูกเต้าขาว่าเห็นนํา YouTube แล้วก็ที่ว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาเพิ่นโทรเข้ามาเว้ามาว่าก็พายขยายกันให้กันฮู้เด้อลูกเด้อถามว่าเป็นผลประโยชน์เด้อโดยโอเคอ้าขอบใจหลายๆโอเคบายเอ้าเป็นจังได๋พี่น้องอันนี้แม่นลูกหลานเฮาที่ว่าโทรมาจากภาคไทยเขาจะขับมาอันนั้นแล้วมาโฆษณาอายุเขา18ปีแล้วพี่น้องเฮาคิดว่าจังไดหลายท่านที่ว่าเคยเมื่อบาดเมื่อนั่นก็ว่าเจริญอันนี้แม่นเสียงขวดจากลูกหลานเฮาที่ว่าเห็นสภาพตัวจริงและถูกสภาพตัวจริงแล้วก็มาห้องมาว่าให้พี่น้องเฮาฟัง
จากพังไทยฉะนั้นถ้าพี่น้องเฮามีความคิดความเห็นอย่างไรแล้วก็สิเฮาถึงเวลาแล้วบ่เฮาสิจับมือถือแขนกันออกแนวคิดที่ว่าให้เป็นอาวุธทางปัญญาไปช่วยมวลชนอยู่ทางในเป็นอย่างเอิ้นเอาชิดเฮาคืนที่ว่าพรรครัฐเคยให้คำมั่นสัญญาที่ว่าเสรีภาพเสมอภาพเอกราชมันอยู่ใส่แล้วพวกเฮาเราสินี่นะแมนประชาชนอยู่ทางประชาชนเฮ็ดเพื่อประชาชนสนั่นให้พี่น้องเฮาเข้าใจแล้วก็ขอเรียกร้องเฮียนเชิญเอาทุกชนชาติชนเผ่าออกมาซอยกันแล้วก็ขอสนับสนุนหากว่ามีการจัดตั้งของคนลาวเฮาทุกกลุ่มอยู่ในผ่านพอกบ่หรืออยู่ใส่ก็อย่าให้ปรากฏการสุกอยู่แล้วก็นิ่งจุดอันเดียวกันว่าเฮาต้องเอาระบอบอันพินาศจิมหานี่ออกจากประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็คือระบอบคอมมิวนิสต์ที่ว่าพวกเฮาบ่พึงปรารถนาแล้วก็ร่วมพลังกันเรียกร้องเอาสิทธิ์ของพวกเฮาคืนเพราะว่ามันบ่เป็นความจริงแล้วก็เคยให้คำมั่นสัญญาว่าเสมอภาพเสรีภาพเอกราชอยู่ใส่พี่น้องถ้าพรรครัฐหักให้ประเทศได้ประเทศหนึ่งเข้ามาสัมปทานที่ดินหมายความว่าพวกเฮาบ่มีเอกราชอธิปไตยอยู่ใส่ลูกหลานของเฮามาห้องมาควนพี่น้องของเฮาประชาชนถูกง่ายถูกซับซ้อนย่อนที่ดินญาติแย่งจากพรรครัฐเอาไปเบิดแล้วพวกเฮาทนอยู่ได้บ่พี่น้องมาซอยกันซอยอย่างซอยแนวคิดให้เป็นอาวุธทางปัญญาไปซอยเขาเห็นบ่ลูกหลานของเฮาก็ได้เบิ่งทั้ง YouTube อยู่ทั้งไทยทั้งอเมริกาคือกันหรือหยังก็อย่าอยู่อเมริกาคือกันให้ซอยหยังซอยลาวลาวก็คือ3ตัวพยางค์ครับ1ตัวล้อ2สระ3ตัวบ่ซอยกันมาบ่ได้บ่3เหรียญ3ดอลลาร์ครับซอยกันเข้ามามาหยังมาให้ข้าพเจ้าคำพูดอินทวงกับอัญญาแสงบัวเล่าไอทีวีเฮาเล่าโอซีเฮานี่เฮ็ดเวียกให้พวกท่านแล้วก็ยังมีอีกคลิปนึงเนาะที่ว่าพวกเฮายังติดแล้วยังมีโทรศัพท์เนาะอยากให้ทีมงานของเฮาเอาโทรศัพท์ที่ว่าอัดเสียงอันนั้นของพี่น้องเฮาที่ว่าโทรเข้ามารายงานที่ว่าว่านี่พวกเฮาติดขัดทางเทคนิคแล้วจะให้พี่น้องเฮาฟังนํากันจักหน่อยว่าเพิ่นมารายงานให้หยังอยากให้พี่น้องเฮาฟังนําก็ให้ทีมงานเฮาเอามาให้ฟังบ่เนาะก็เสียงที่ว่าเพิ่นเฮาก็อัดไว้เฮาก็มีอัดไว้ถ้าว่าเพิ่นหากได้ยินเสียงเพิ่นแล้วถ้าเพิ่นจะโทรเข้ามาอีกก็เชิญเลยก็หน่อยอ้าวขอเสียงหน่อยเนาะครับเด้อขอหน่อยเด้อรอฟังครับเบิดแล้วก็เชิญรับเพิ่นเนาะก็ได้ฟังเนาะเอาติ๊กเสียดเฮาเอาไปอันนั้นแล้วพี่น้องเอาโทรเข้ามาเว้ามาว่ากันเกี่ยวกับหยังโอ้สบายดีสบายดีท่านครับผมสบายดีขอหน่อยสบายดีโอ้ท่านเสียงได้ไปให้เบิ่งเพิ่นไปประชุมกันว่าไปประชุมกับเบียกซุมเฮานี่ล่ะโอ้เห็นบ่ปัจจัยชงไปหั่นเห็นบ่โอ้ยเห็นเบิดขะหน่อยเห็นเบิดก็เฮาก็ได้เขียนจดหมายขอบใจเด้อขะหน่อยเด้อเพราะว่าเฮาบ่อยากเอามาประกาศอยู่นี่เพื่อความเซฟตี้ของเฮาโอเคได้ยินลูกหลานเฮาอันนั้นโทรมาคําควนอยู่บ่ขะหน่อยได้ยินฟังอยู่นั่นล่ะนั่นล่ะอันนั้นนั่นมันบ่แม่นการปกครองหรอกมันโจรปุ้นชาติโดยโจรปุ้นชาติปุ้นประชาชนปุ้นพื้นแผ่นดินขายชาติขายแผ่นดินขายประชาชนตัวเองโดยเพราะมันนั่งเต็งหำอยู่มันซองบ่ไปหำมันของไปแต่เสียงแต่ทิศแต่จานเท่านั้นน่ะเป็ดมันบ่มีเฮียนจบอะไรดอกเพราะมันบ่ฮู้จักภาษาอันไหนถือก็ได้ต้องโดย
เออมันป้าไห้น่ะน่ะถือหน้าเลือดมาเอาเวทฉับสมบัติของชาติเฮาน่ะบ้านลูกเฮาลูกหลานเฮาเกิดใหญ่มาแล้วมันสิไปกินหยังมันสิอยู่ไสแม่นแม่นถูกต้องแล้วก็หน่อยเออพระบรมคันธาคตเป็นว่าเป็นเล่าเกิดอยู่เล่าพังแท้อยู่เล่าแม่ก็ต้องสำนึกขาดสามูลมั่งมรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายตกทอดให้ไปลูกให้หลานกันตัวได้ๆแล้วเดี๋ยวเชียร์ค่อยเกลือบุญงามมาให้เขาประเทศเจริญมาปอกลอกเอาเบิดได้เนี่ยเว้ยคนเด้อแล้วไปสัตว์ประหลาดสิชื่อติแม่นล่ะครับคือสิแม่นไปเป็นสภาพนั้นล่ะเออแล้วเป็นสัตว์นี้มันนั่งซองบ่ทําใกล้มันสิบางตัวมันสิแตกใกล้มันสิตายแล้วได้เพราะทำมาเปิดสอนไว้อยู่เอออาทำมาทำมันไม่อาทำมันเป็นโจรมันพวกปุ้นชาติปุ้นแผ่นดินเท่านั้นฉะนั้นขอเฮียข้องให้ประชาชนเล่าทุกตัวมุ่งลูกอย่านอนหลับอย่านอนหลับขับจิตผู้พังสายแอร์เพชรสายบืออยู่ประเทศเล่าเข้าทัวมุ่งลูกเลยอยู่ภายในประเทศลุกขึ้นมาจับมือถือแขนกันแล้วเอาเกี่ยวกาของสันช่วยนะซับหัวมันเออซับหัวมันขึ้นอันชาวไหวมันนักโลกคนโบราณเออกำมันที่มาถึงแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจเป็นอย่างสั้นคันถาว่ามันรู้จักพิษรู้จักถือปกครองมา38ปีแล้วมันก็ต้องรู้จักพ่อแม่บ่ฮักลูกตัวเองแล้วมันไปฮักเวียดนามไปฮักคนชาติอื่นนั่นไม่เว้นมันไม่เว้นคนดอกชัดเขาก็ยังหาลูกเขาเอออันนี้มันเศษมนุษย์จริง